ตังอภิวาเทมิพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภควตาธัมโมสวาคาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิหันธมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาคามามันกรังกโรมาเซนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาคทั้ง12พร้อมทั้งคุณพ่อคุณแม่ศรัทธาสาธุชนทุกท่านกราบพระสงฆ์พร้อมกัน3ครั้งเพื่ออาราธนาเบญจศีลออกเสียงได้ครับนาคอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีตัวแทนของนาคเข้ามาถวายพานเบญจศีลครับกับพระอาจารย์ท่านพระสมุอํานวยศิลป์นะครับเนาะรูปที่นั่งข้างพระอุปชาด้านปุ้นนะครับนะยกพานไปเลยครับรูปนี้ยังมาบัดตันเตื้อไปทางปุ้นก่อนครับเสร็จแล้วถอยกลับมานั่งที่เดิมเลยครับนาคทั้ง12พร้อมศรัทธาสาธุชนทุกท่านอาราธนาเบญจศีลพร้อมกันณบัดนี้มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะเต
ติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะนะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยามัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสาธุสีเลนะโภคะสัมปทาสาธุสีเลนะนิพุตติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยอามะพันเตอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีลำดับต่อจากนี้ไปเจอหน้ากับคุณพ่อคุณแม่หันหน้าจนกันนะครับนะหันหน้าเข้าหากันนะครับเนาะหนักเว้นระยะห่างพอก้มกราบได้นะครับเนาะบัดนี้ฮึจนใส่พานกันแล้วกันสำหรับศีรษะนะครับเนาะหนักทาง12เตรียมพร้อมคุณพ่อคุณแม่ยกมือรับไหว้เลยนะครับเนาะแต่คุณพ่อคุณแม่บ่ต้องกราบละยกมือไหว้บัดใดนะครับเนาะหนักทาง12กราบคุณพ่อคุณแม่พร้อมกันณบัดนี้ออกเสียงเองแล้วครับอัญชลีขยับเข้าไปใกล้ๆพรานพร้อมทางยื่นมือออกไปในท่าที่พนมมืออยู่นะครับนอกเพื่อรับอภัตไตขยับเข้าไปใกล้ๆครับนักคุณพ่อคุณแม่ขยับเข้ามาหานะครับ
อธิษฐานจิตนะครับเนี่ยยกเอาเฉพาะผ้าไตรทอดวางไว้บนแขนของนาคนะครับทอดวางบนแขนของนาคเลยนะครับเจอกันยกนะครับนะคุณพ่อคุณแม่ต้นเทียน1ต้นนะครับมอบให้นาคใส่มือนาคไว้นะครับเนาะใส่มือนาคไว้ต้นเดียวนะครับจากนี้ไปเดี๋ยวกันเนอรอสักกำหนึ่งจะได้อธิบายเสริมเพิ่มเติมนะครับเนาะสำหรับวันนี้มี12เจ้าภาพนะครับเนอเจ้าภาพนี้นะครับเนาะถือว่าเป็นรูปที่1ซองปัจจัยทุกๆซองที่เตรียมมาถวายนะครับสำหรับนาคนี้ใส่หมายเลข1รูปนี้นะครับหมายเลข2หมายเลข3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นะครับเนอเลขภัยเลขมันนะครับเนาะหน้า2กระเดียวก็เขียนนะครับเนอกระเดียวก็เขียนแต่ว่าจำเลขตัวเขาไว้ห้ามศูนย์กันนะครับเนาะกระเดียวมันอยู่ในพานเดียวกันจะได้แยกออกหลังจากนี้ไปนะครับเจอคุณพ่อคุณแม่ลงไปทั้งรูปได้เลยนะครับเนาะพร้อมทั้งขอเอาบุญด้วยนะครับยกพานออกไปเลยนะครับเนาะลงไปวางทั้งรูปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บเองครับครับเดี๋ยวซองก็ไปมารูนครับเดี๋ยวบอกไว้ไหนคือจำหมายเลขไว้ไหนนะครับเนาะเพราะว่าเดี๋ยวลูกไปแล้วจะจำหมายเลขครับครับไปนะครับผมยกพานไปเลยลงไปรูปนะครับก็เดี๋ยวเอาก้อยมะลูนตองสองนั้นมะลูนนะเอาจุดสองไปตัวเดี๋ยวก้อยมาคือผมนะครับนะเดี๋ยวก้อยมาคือผมเข้าไปก่อนได้ครับนะเดี๋ยวกิจกรรมทั้งหมดนี้จะได้ดำเนินต่อไปก่อนนะครับครับครับพอเชิญก่อนนะครับนะเดี๋ยวเขียนตะลุ่มก็ได้ฮะพ่อยังไม่ได้ใจเด้อฮะผมบอกหมายเลขไปไหนฮะบอกคือจำหมายเลขก็ได้หน้าแปลเดี๋ยวสิเดี๋ยวแปลขบวนนะครับหน้าทั้งที่เหลือแปลขบวนนะครับนะเอาบุญนะครับนายกผ่านไปเจอวางตั้งหน้าห้างก็ได้นะครับนายวางที่ไหนก็ได้เดี๋ยวผมเก็บเองนะครับได้ถึงสองฟังเลยครับผมครับเดี๋ยวผมจะบอกคำกรรมครับผม
นั่งให้สบายไม่ต้องไกลเกินไปขยับมาหน่อยขยับเข้ามาหน่อยไม่ต้องไกลเกินไปแต่ว่ามันนั่งให้สบายเราก็นั่งอยู่ในท่าที่ไม่ให้เบียดกันนะวันนี้พวกเราต้องมาเปิดไมค์มันดังหน่อยสิวันนี้พวกเราต้องมาทำกิจกรรมบทสมบทนี่เวลาเช้าหน่อยเพราะว่าตอนบ่ายสามโมงอย่างช้าบ่ายสามโมงครึ่งอาจารย์จะต้องไปงานอธิษฐานจิตสมโภชน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเพื่อถวายแด่พระเจ้าอยู่หัวจึงต้องนัดหมายพวกเรามาบวชในเวลาเช้าหน่อยขอให้ทำความเข้าใจกันอย่างนี้นะวันนี้เราทั้งหลายได้มากล่าววาจาเป่งวาจาขอบรรพชาบุตรสมบุตรด้วยคำบาลีว่าเอสาหังพันเตสุจิระปารินิพุตัมปิเป็นต้นเจ้าที่เปิดไมค์ให้แรงหน่อยสิซึ่งมีความหมายเป็นใจความว่าข้าแด่ท่านผู้เจริญขอท่านจงให้กันบรรพชาแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าข้าแด่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าขอถึงสมเด็จพระผู้มีพระภาคแม้นเสด็จดับขันธปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นขอถึงพระธรรมขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกขอพระสงฆ์จงให้กันบรรพชาอุปสมบทแก่ข้าพเจ้าในพระธรรมวินัยนี้ด้วยเถิดในว่าข้อในข้อความที่สองทุติยัมปิตติยัมปิก็เหมือนกันในว่าที่สองที่เรากล่าวว่าอหังปันเตปัปปชัญจามิก็แปลว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอท่านจงให้กันบรรพชาแก่ข้าพเจ้าด้วยพระกาสายะเทพเจ้าถือไม่นี้ด้วยความอนุเคราะห์แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดทุติยัมปิแม่นครั้งที่สองตติยัมปิแม่นครั้งที่สามก็มีความหมายเช่นเดียวกันนี้วันนี้นาคทั้งสิบสองได้มีความศรัทธาเริ่มใสในพระรัตนตรัยน้อมเอาตัวเราน้อมเอาตัวตนของเรานี้มาบวชมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมพระสงฆ์รวมทั้งคุณพ่อคุณแม่ญาติมิตรพี่น้องปู่ย่าตายายได้มาร่วมโมทนามุทิตาในบุญกุศลที่เราได้ทำแล้วนะก็คำว่าดอกกันที่เราบวชนี้เราถือว่าเราได้สละตนเพื่อที่จะบำเพ็ญกิจทำหน้าที่ขัดเกลาจิตใจของเรานั้นให้สะอาดจากกิเลสอกุศลทั้งหลายเพื่อให้ใจของเราเป็นมหากุศลเป็นบุญนะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องญาติมิตรก็ต้องการบุญตอนนี้มาเสียสละเวลาของตนเนี่ยได้มาที่วัดนี้เพื่อที่จะได้อนุโมทนาบุญกับพระนาคทั้งหลายนาคทั้งหลายจะได้บุญมากพ่อแม่ทั้งหลายอนุโมทนาบุญก็จะได้บุญมากเช่นเดียวกันขอให้ท่านทั้งหลายได้เพราะนาคทั้งหลายจงได้มีความศรัทธาเริ่มใสในพระธรรมวินัยนี้ด้วยความตั้งใจที่จะบวชนะเราได้เปล่งวาจาว่าขอถึงพระพุทธเจ้าขอถึงพระธรรมขอถึงพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึงที่ระลึกนั้นพระพุทธเจ้านั้นท่านกล่าวถึงว่าพระองค์นั้นได้ตั้งปฐมจิตขอเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยอธิษฐานจิตนะขอให้เราเป็นพระพุทธเจ้าทำคุณงามความดีใดก็ขอให้เราได้เป็นพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่า
ตั้งอธิษฐานจิตไว้ถึง7อสงไขยต่อมาเมื่อบารมีธรรมมันแก่กล้าขึ้นระดับหนึ่งว่าก็เคยกับเป็นวาจาขอให้เราเป็นพระพุทธเจ้าได้เข้าอสงไขยเมื่อท่านได้บำเพ็ญบารมีมาเพราะมามีคุณธรรมอันประเสริฐสูงส่งมีบัสหาบารมีที่จะสำเร็จกิจได้พระองค์ก็ในสมัยหนึ่งพระพุทธองค์ทรงได้เป็นสุมิทาดาบทเนี่ยได้ฐานจิตได้ทำคุณคำดีเป็นสะพานข้ามโคนตมให้แก่พระเจ้าทีบังกรพระเจ้าทีบังกรก็ได้อภัยกรว่าท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในสี่อสงไขยแสนกลับข้างหน้านั่นแหละเป็นบุคคลที่ได้รับพยากรจากพระพุทธเจ้านะสิแล้วพระองค์ก็ต้องบำเพ็ญบารมีมาอีกสี่อสงไขยแสนกลับจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งมาจนถึงว่าในสัพพุจุพัทธกัปนี้พระพุทธองค์ก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าในองค์ที่สี่ในกัปนี้เราทั้งหลายก็เกิดอยู่ในสมัยที่มีพระธรรมมีพระวินัยที่พระพุทธเจ้าพระองค์นี้คือพระกุตมะพุทธเจ้าหรือบางทีเราจะเรียกว่าพระศรีสักยะโมนีพุทธเจ้าก็ได้มีชื่อที่เราจะเรียกมาต้องเกิดจากจิตของเราที่มีความศรัทธาเลื่อมใสมากน้อยต่างกันไปนี่เราได้ขอถึงพระพุทธเจ้าที่บุคคลผู้ที่สร้างบารมีธรรมได้สมบูรณ์แล้วพระองค์ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้ในฐานะที่พระองค์ได้บำเพ็ญกิจตอนที่พระองค์ได้ออกบวชเพราะเห็นเสวทูตฮะสี่ประการคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะเมื่อท่านเห็นเทวทูตนั้นพระองค์ก็ได้เปิดออกบวชเมื่อออกบวชแล้วก็มาสร้างหาสัจธรรมแนวทางปฏิบัติอยู่6ปีสุดท้ายพระองค์ก็มาบำเพ็ญเพียรทางจิตเหมือนกับที่เราที่มาปฏิบัตินี่นะเมื่อพระองค์บำเพ็ญเพียรทางจิตแล้วก็ทำให้พระองค์นั้นได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเห็นว่าสิ่งที่พระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรนั้นก็มีคุณมหาศาลจนถึงทุกวันนี้นะเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ได้ทรงเอาธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้นั้นมาสอนท่านปัจจัปปคีพระกนทัญญะก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ได้สอนให้ปัจจัปปคีทั้งหลายและพระภิกษุทั้งหลายและญาติโยมทั้งหลายที่มาศรัทธาเริ่มใสมีพระอรหันต์มาเกิดขึ้นในพรรษานั้น60รูปด้วยกันแล้วพระองค์ก็สอนให้ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายว่าจงไปเพื่อช่วยกันเผยแผ่ธรรมเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชนหมู่มากเนี่ยพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญฉันพุทธกิจนี้ด้วยไม่ใช่เฉพาะให้พระสาวกไปบำเพ็ญเพียรอย่างเดียวนะเนี่ยตอน45พรรษานั้นพระองค์ก็ทรงสอนมวลมหาชนให้เข้าถึงอริยสัจธรรมสี่ประการเนี่ยก็มาเกิดให้ก็ก่อเกิดให้มีภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเกิดขึ้นเมื่อพระองค์ปรินิพพานก่อนที่พระองค์ปรินิพพานนะพระองค์ก็เลยมอบให้พระธรรมและวินัยที่พระองค์ทรงบัญญัติทรงสอนน่ะให้เป็นศาสดาแทนพระองค์นะเรียกว่าคำสอนพุทธเจ้านั้น 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นเป็นคำสอนที่เราสามารถศึกษาได้พระธรรมคำสอนก็จะเป็นประโยชน์แก่พวกเราเองโดยก็พระวินัยนั้นหลักคำสอนที่พระองค์บัญญัติขึ้นมาแล้วก็เป็นหลักวินัยที่เราจะพึงประพฤติปฏิบัติเพื่อพระสงฆ์ทั้งหลายประพฤติตามวินัยตามธรรมแล้วก็จะทำให้พระศาสนามั่นคงอย่างที่เรามาบวชเนี่ยก็มันมีวินัยมีสังฆกรรมที่บัญญัติให้เราทำอย่างชัดเจนนะเราจึงได้มาบวชในลักษณะเช่นนี้นะถ้าบวชในลักษณะที่ในสมัยพุทธกาลสมัยพุทธเจ้าแล้วมันบวชง่าย
ไม่ต้องมีโบสถ์ไม่ต้องมีสีมาไม่ต้องมีพิธีกรรมนะเพียงแค่พระองค์ตรัสว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอันเรากล่าวได้แล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อกระทำให้สุดแห่งทุกข์เถิดพระองค์ตรัสแค่นี้นะเราก็ได้เป็นพระภิกษุโดยสมบูรณ์แล้วต่อมาเมื่อพระสงฆ์มีจำนวนมากขึ้นเนี่ยพระองค์ก็ทรงให้บวชโดยมติของสงฆ์มติของสงฆ์เราจะได้เห็นได้ทราบนะเดี๋ยวพระสงฆ์จะทำพิธีสวดพิธีอะไรให้เรานะเมื่อสงฆ์มีมติรับเราเข้าหมู่แล้วเราก็เป็นภิกษุได้อย่างนี้ดังนั้นพระองค์ทรงสอนธรรม45ปีเนี่ยโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนหวังที่จะให้สัตว์โลกพ้นจากทุกข์เป็นเบื้องหน้ามีพระด้วยอาศัยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ได้ทรงสอนธรรมนั้นนะด้วยพระทัยอันบริสุทธิ์ด้วยปัญญาอันชอบยิ่งของพระองค์นั้นจึงทำให้พระศาสนาสามารถยั่งยืนอยู่ได้มาถึง 2,567 ปีหลังที่พระองค์นิพพานถ้าพระองค์ถ้านับจากพระองค์ที่มีพระชนมชีพอยู่ก็สอนไปอีกบวชไปอีก45ปีก็เป็น 2,612 ปีแล้วที่มีพุทธศาสนามาอยู่ทุกวันนี้นะขอให้เราทั้งหลายนั้นได้เข้าใจว่าพระธรรมวินัยนั้นมันก็ไม่ได้สูญหายไปหลักวินัยยังมีครบสมบูรณ์หลักธรรมก็มีครบสมบูรณ์เราปฏิบัติตามธรรมตามวินัยนี้เราก็เป็นพระสงฆ์โดยสมบูรณ์ได้จากการที่เราได้ศรัทธาเริ่มใสในพระศาสนาแล้วพระธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนั้นได้แก่สอนที่ว่าให้สอนให้รู้จักทุกข์ได้เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์สอนให้เราละชั่วทำดีทำใจให้บริสุทธิ์นี่เป็นคำสอนที่พระองค์ทรงสอนสอนให้เข้าใจตัวเองสอนให้รู้จักตัวเองฝึกฝนตัวเองเรียกว่าเอาใจใส่ดูแลตัวเองนี่เป็นแนวทางที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนนะสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าก็ได้ผู้ที่ฟังธรรมธรรมะผู้ได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วได้ปฏิบัติตามธรรมได้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่พระองค์ทรงสอนในสมัยพุทธกาลก็ฟังธรรมต่อหน้าพระพักตร์ก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้แต่บางองค์ก็ฟังธรรมต่อหน้าพระพักตร์ก็บรรลุมาทำไม่ได้เป็นพระอรหันต์ไม่ได้ก็ต้องฝึกฝนอบรมภาวนาวันหนึ่งบ้างสองวันบ้างห้าวันเจ็ดวันบ้างก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์บางท่านอย่างท่านพระโนนเนี่ยฟังธรรมของพระพุทธเจ้าได้ถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ทรงจำได้หมดแต่ท่านพระโนนนั้นก็ได้ไม่ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในขณะที่พระพุทธเจ้ามีพระชนมชีพอยู่เมื่อพระองค์ทรงเมื่อมีการสังฆายนาพระไตรปิฎกท่านพระอนนท์ก็ได้บำเพ็ญเพียรทางจิตบรรลุธรรมก่อนที่พิธีสังฆายนาจะมาเกิดขึ้นอันนี้หมายความว่าการที่ท่านจะทรงจำธรรมได้มากก็ต้องอาศัยครอบความเพียรความสหวิทยะและความปล่อยวางนะจึงได้มารู้ทำได้นี่คือพระรัตนตรัยว่าโดยในสมัยพุทธกาลในสมัยปัจจุบันกาลนี้เราสามารถเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยการประพฤติปฏิบัติตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองนะและนี่การที่เรามาบวชเป็นพระภิกษุเราจะได้อานิสงส์อะไรนะบวชเป็นสามเณรภิกษุสามเณรเราจะได้อานิสงส์3ประการนะลูกประการที่1เป็นอานิสงส์กับตัวเราเองเราจะได้มาฝึกฝนอบรมปฏิบัติมาฝึกปฏิบัติตนเป็นคนพูดน้อยกินน้อยนอนน้อยปฏิบัติให้มากขัดเกลากิเลสฝึกฝนอบรมตนเองนะรู้ศึกษาข้อวัดปฏิบัติที่ควรศึกษาประพฤติปฏิบัติในข้อวัดปฏิบัติที่ควรทำเราได้ฝึกฝนตัวเองให้ด้วยจากการทำการพูดการคิดที่ดีงามก็ให้เกิดผลประโยชน์สุดผลให้แก่ต
นแก่พ่อแม่และแก่ศรัทธาญาติโยมที่มาทำบุญนะเขาก็เห็นว่าเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราก็ควรที่จะช่วยกันประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในฐานะที่ว่าเรานั้นเป็นเนื้อหนาบุญของญาติโยมญาติโยมศรัทธาเลื่อมใสเราก็ได้ประโยชน์อย่างนี้ประโยชน์ที่ว่าเราได้ทำความดีต่อพระศาสนา 2. เราบวชนี้เราจะได้ประโยชน์คือให้พ่อให้แม่เราได้บุญด้วยพ่อแม่ของเราญาติมิตรปู่ย่าตายายญาติมิตรพี่น้องของเราก็ได้หวังว่าเราจะได้บุญกับเราอย่างนี้เราบวชแค่12คนแต่พ่อแม่ญาติมิตรมาร่วมบุญเนี่ยเป็นร้อยเป็นจำนวนร้อยรูปพ่อแม่จะได้บุญกับเรามากน้อยแค่ไหนพี่น้องญาติมิตรจะได้บุญกับเรามากน้อยแค่ไหนก็ได้ในฐานะที่ท่านมีความเพื่อนชื่นชมยินดีอนุโมทนาบุญกับเราไปด้วยกันตั้งใจฟังตั้งใจประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ควรที่เหมาะที่ควรในขณะที่เราเข้ามาร่วมบุญนี้นะก็จะได้บุญกับเรามากพ่อแม่จะได้บุญได้กุศลแก่เรามากเพราะว่าท่านจะต้องเป็นบุคคลที่อนุญาตให้เราบวชทำให้พระธรรมวินัยนี้ดำเนินไปถูกต้องดีงามเนี่ยเราจะถือว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราแล้วในฐานะที่เป็นผู้มาบวชในพระธรรมวินัยนี้นะอันที่3เป็นประโยชน์ต่อพระศาสนาเรามาบวชเนี่ยก็ทำให้ภิกษุสงฆ์เนี่ยมีสงฆ์มาอยู่มีพระสงฆ์มีจำนวนมากเนี่ยเพราะว่าเขาเรานี้ก็ได้บวชอย่างเราเลยนะหลวงพ่อหลวงพี่นี่ได้หยุดจะช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาได้เพราะเหตุที่ได้มาบวชเราก็มาบวชแล้วก็รักษาพระศาสนาเช่นเดียวกันเราสามารถบวชได้ตลอดชีวิตบวชเป็นพระประพฤติดีปฏิบัติชอบมีบุญมีกุศลมีวาสนาบารมีก็สามารถที่จะเป็นพระสงฆ์เป็นพระเถระที่น่าเป็นที่น่าศรัทธาเลื่อมใสต่อสังคมก็ได้เป็นเจ้าคณะเป็นพระบัญชาเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชาติชอบได้เนี่ยก็เท่ากับว่าเราได้ช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนา พระศาสนาก็เจริญกับพวกเรานี่แหละนี่คือเป็นเหตุให้พระศาสนาตั้งมั่นนี่ประโยชน์3ประการเนี่ยประการที่1ประโยชน์ต่อเราเองประโยชน์ประการที่2ก็ประโยชน์ต่อพ่อแม่ต่อครอบครัวเราประการที่3ก็ตัวเราทําความดีก็เป็นประโยชน์ต่อพระศาสนานะ3ประการเนี่ยถือว่าเป็นอานิสงส์แห่งการบวชการบวชนี่เราบวชบางทีเราจะบวชว่าเราบวชเพื่อต้องการทดแทนบุญคุณพ่อแม่เป็นคนดีของครอบครัวเป็นคนดีของพ่อแม่ก็ถูกเป็นการบวชเพื่อบารมีธรรมของเราเราจะได้เป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของครอบครัวต่อไปในวันข้างหน้าบวชเพื่อเป็นความดีของพุทธศาสนิกชนเราเป็นชาวพุทธเราต้องได้บวชเนี่ยเราก็ได้ชื่อว่าเป็นการบวชเพื่อสร้างความดีคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ศาสนาศาสนาก็มีภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเมื่ออุบาสกอุบาสิกาทำความดีพระศาสนาก็ตั้งมั่นเนี่ยพระศาสนาก็มั่นคงเราได้ละชั่วได้ทำดีได้ทำใจให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นนี่ก็เป็นการเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนาอย่างนี้ตอนนั้นก็เมื่อเราบวชเนี่ยเราจะต้องนุ่งห่มผ้ากสาวพัสผ้ากสาวพัสนี่เป็นเครื่องเป็นธงชัยของพระอรหันต์พระอริยเจ้าท่านต้องนุ่งห่มผ้ากสาวพัสเราเป็นปุถุชนอยู่แต่เรามีความศรัทธาเริ่มใสในพระธรรมวินัยนี้เราจะต้องนุ่งห่มผ้ากสาวพัสแต่การที่เราจะนุ่งห่มผ้ากสาวพัสได้เนี่ยเราจะต้องมีกรรมฐานสัมผัสใจเราต้องมีกรรมฐานสัมผัสใจนะวันแรกที่เราเข้ามาวัดเราก็รับกรรมฐานอยู่แล้ว
แต่กรรมฐานนั้นเป็นกรรมฐานประจำสำนักเราแต่กรรมฐานที่จะให้นี้เขาเรียกว่ากรรมฐานที่เป็นในสำนักของพระบัญชาเราจะต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระบัญชาด้วยนะแล้วเขาเรียกว่าตจักปัญจกกรรมฐานนะกรรมฐานนี่มีหนังเป็นที่ห้าขอให้เราพวกเราทุกคนไล่ว่าตามนะเกศาโลมาหน้าขาทันตาตะโจตะโจทันตาหน้าขาโลมาเกศาเกศาโลมาหน้าขาทันตาตะโจตะโจทันตาหน้าขาโลมาเกศาเกศาโลมาหน้าขาทันตาตะโจตะโจทันตาหน้าขาโลมาเกศาเกศาแปลว่าผมโลมาแปลว่าขนหน้าขาแปลว่าเล็บทันตาแปลว่าฟันตะโจแปลว่าหนังเราพิจารณาสังเกตว่าผมขนเล็บฟันหนังนี่เป็นสิ่งที่เราเห็นด้วยตานะเห็นด้วยตาเรามองว่าเป็นของสวยของงามเป็นของน่ารักน่ายินดีมันจะก่อให้เกิดกิเลสตัณหาแต่เราพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังนี่เป็นของปฏิกูลไม่สะอาดเป็นของน่าเกลียดเราก็จะทำให้เราเนี่ยเกิดความเบื่อหน่ายหรือว่าเกิดสติเกิดสมาธิทำให้เรานี่เข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าในฐานะที่เป็นอาการ32ประการนะเราพิจารณา5ข้อเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังนี่เป็นของที่ปฏิกูลไม่สะอาดอย่างนี้ก็จะทำให้กรรมฐานจิตอยู่ที่ใจเราจึงสามารถที่จะนุ่งห่มผ้ากสาวพัดได้โดยชอบธรรมส่วนกรรมฐานโดยละเอียดเราจะได้ศึกษาจัดสนักเราต่อไปนะทุกคนคุกเข่าขึ้นในช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่นาคทั้ง12ถึงพร้อมได้บุญได้กุศลนะครับเนะเพราะว่าจิตใจของผู้ที่จะบวชนั้นจะต้องสัมผัสกับกรรมฐานหมายความว่าจะบวชเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าจิตใจต้องมีกรรมฐานเป็นที่จั้งที่ตั้ง แล้วก็จะต้องถอดเอาชุดขาวชุดนาคออกนะครับเนาะตั้งบนนี้บนอุโบสถแห่งนี้ถอดให้ท่านดูได้ก็เสื้อนะครับเนาะลุกไปตั้งหลังปุ้นก็เพื่อที่จะได้ไปถอดเอากางเกงชั้นนอกชั้นในออกหมดนะครับเนาะเพราะฉะนั้นตากล้องช่างภาพก็บันทึกภาพถ่ายรูปก็ต้องระวังก่อนนะครับเนาะถ้าเป็นไปได้ก็ต้องถ่ายนะครับเนาะเพราะว่าจะสะดวกในการเปลี่ยนกางเกงออกหมดเลยนะครับเพื่อที่จะนุ่งห่มเป็นผ้าสบงจีวรภากาสวพัฒนะครับนะในช่วงเวลาที่นาคลงไปเปลี่ยนนะครับเนาะสลับสับเปลี่ยนเพื่อให้เวลานั้นต่อเนื่องกันไปจะได้ขออนุญาตเรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่นะครับเนาะหรือว่าญาติท่านใดที่ทำหน้าที่มอบบาตรกับต้นเทียนให้กับนาคที่จะขึ้นมารับแผ่นรอบหนึ่งเชิญคุณพ่อคุณแม่หรือว่าท่านเจ้าภาพขึ้นมาได้เลยนะครับนะขึ้นมานั่งตำแหน่งที่เดิมนะครับเนาะขึ้นมานั่งที่หน้าบาตรเหมือนตะกี้นะครับนะเชิญขึ้นมาได้เลยครับเชิญเข้ามานั่งประจำตำแหน่งนะครับเนาะตามหมายเลขครับเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นะครับท่านใดก็ได้ที่จะมอบบาตรมาได้ครับเช่นว่าพ่ออุ้ยมามอบก็เชิญพ่ออุ้ยมาแม่อุ้ยมามอบก็เชิญแม่อุ้ยมาหรือว่าญาติผู้ใหญ่ท่านใดต้องการจะมอบบาตรก็ขึ้นมานะครับหรือว่าจะช่วยกันมอบก็ขึ้นมาเบียดกันนั่งก็ได้นะครับสุดแต่นะครับครับเบอร์7กันนั่งครับเบอร์7ครับ6ก็6 7ก็7นะครับเนาะเตรียมความพร้อมรอก่อนเดี๋ยวขึ้นมาปุ๊บก็จะได้มอบครับมาได้ครับฮะ
ได้คนใดก็ได้ครับถ้ามีที่นั่งก็ขึ้นมาเลยครับคนอื่นก็ได้นะครับบางเตี้ยก็ใครได้บุญกับพระใหม่อย่างนี้เป็นต้นนะครับเนาะขยับขึ้นหน่อยท่านเจ้าคุณอาจารย์เมตตาขยับขึ้นน้อยขยับขึ้นน้อยนะครับเนาะขึ้นน้อยนะครับนะครับผมครับประมาณนี้นะครับเนาะครับเพื่อที่จะได้มีพื้นที่นั่งกว้างๆเนาะบางคนมันมาหลายคนจะได้นั่งได้นะครับในช่วงนี้นะกำลังเปลี่ยนชุดอยู่นะครับนะเป็นผ้าจีวรผ้าสบงหรือว่าผ้ากาสาวพัดนะเหมือนที่เราเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นหนุ่งเป็นห่มกันนะครับ ในช่วงเวลานี้นะครับจะขออนุญาตเสริมเพิ่มเติมบุญกุศลให้คณะสัทธาแต่เนาะไหนๆก็เดินทางมาถึงควงแก้วทั้ง3อารามของเราละวันที่3นี่นะครับเนะวันที่3นี่จะเป็นวันอาสาฬหบูชานะครับเนาะหรือว่าก่อนที่จะเข้าพรรษาของพระสงฆ์องค์เจ้าวันศีลใหญ่พระใหญ่อาสาฬหบูชาเป็นวันเกิดขึ้นของพระสงฆ์ก็เข้าใจว่าพระใหม่12รูปที่บวชในวันนี้หลายรูปหลายท่านก็คงจะอยู่ถึงอยู่นะครับเนาะอยู่จำพรรษาก็มีตั้งจิตตั้งใจนะครับในวันศีลใหญ่พระใหญ่นั้น วัดเราจะมีงานบุญงานกุศลแถมอย่างนึงนะครับเนาะจะได้ขออนุญาตบอกบุญให้ศรัทธาสาธุชนนะครับเนาะนั่นก็คือทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลในวันอาสาฬหบูชาสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์บูรณะปฏิสังขรณ์กุฏิปฏิบัติธรรมกรรมฐานภาวนานะครับเวลาประมาณ3ทุ่มนะครับนะ3ทุ่มของวันที่3วันที่3นะครับนะอันนี้อย่างอันนี้2อย่างเบอร์อย่างออันนี้ของอันนี้ของเจ้าภาพเบอร์ใดคะนี่เอาแม่นฮะแม่เป็นของนาคท่านใดฮะเดี๋ยวนะครับเนาะอ๋อสุดท้ายกะอ๋อนี่สุดท้ายนะครับเนาะคนที่12มั้งก่อนอ๋อครับโอเคครับเอาไปขึ้นมาชี้นะครับนั่งมาชี้นั่งท่านก็ไปนะเออนี่ครับใส่หมายเลข12นะครับเนาะหมายเลข12ทุกๆซองเลยนะครับไม่ใช่1 2 3ที่นะอันนี้ค่าทิ้งใส่12อย่างเดียวแล้วขึ้นมาชี้นะฮะบอกว่าหมายเลข12นะสำหรับเจ้าภาพท่านใดที่ยังไม่ได้มอบซองเพื่อแม่ชีได้จัดลงพานเตือนนะครับเนาะไปหาแม่ชีได้นะครับเนาะถ้าบ่เข้าใจเรื่องหมายเลขก็ถามแม่ชีนะครับเนาะเพื่อจะอธิบายเสริมเพิ่มเติมนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตนะครับเนาะบอกบุญคณะสถานะครับเนาะเพื่อได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันเพื่อได้มีบุญเป็นที่เพิ่งที่อาศัยเป็นไปในภายภาคหน้านะครับเนาะอันนี้แจกให้คุณพ่อคุณแม่ทั้งบนนี้นะครับเนาะวันที่3นะครับเนาะร่วมบุญร่วมกุศลกันตามบุญเอาไปคนละซองคนละซองนะไปนะครับเนาะอ่านดูรายละเอียดตรงไหนก่อนนะครับเนาะตรงไหนรายละเอียดชี้แจงไว้ชัดเจนนะครับเนาะเจ้าของทรัพย์เจ้าของศรัทธาอย่างคณะศรัทธาญาติโยมเนี่ยทําบุญทํากุศลแล้วเสียสละทรัพย์แล้วจะได้ปัจจัยแบบใดจะได้บุญได้กุศลแบบใดนะครับเนาะศาสนาของเฮาจะเจริญรุ่งเรืองได้บุญได้กุศลแบบใดก็อ่านดูรายละเอียดนะครับเนาะคุณพ่อนะเอาคนละ2 2นะส่งไปทางหลังนะครับนะครับอันนี้เหลือยังครับเหลือพี่ทางรุ่มครับท่านใดต้องการบุญกุศลเพิ่มเติมนะครับนะหยิบอะไรจากผมนะครับนะมาเตอะนะครับนะอ่านดูก่อนนะครับนะอันนี้พิเศษนะครับบุญพระป่าไหมบุญพระป่านะครับนะอันนี้ก็ตามหน้าบุญนะครับนะวันที่สาวอาสาฬหบูชานะครับเนาะแต่ถ้าท่านใดบ่มีเวลาต้องการร่วมบุญร่วมกุศลวันนี้ก็เดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยก็ให้ฮือผมก็ได้นะครับนะทางไหนเพื่อนได้ยังครับหยิบมาเตอะนะครับนะตามหน้าบุญนะครับครับหยิบมาเตอะครับ
จะได้บุญได้กุศลกับพระใหม่ที่บวชวันนี้ไปตัวนะครับเนาะอ่ะใส่เดี๋ยวก็มีหัวก็ได้ใส่อะไรก็เอาครับเอายิบอะไรยิบมาซองนะง่ายดีเดี๋ยวก็มีหัวก็ได้ครับเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวมีหัวครับท่านใดต้องการว่องเอาได้ครับบุญมาเอาไว้ได้ครับผมแม่นครับผมอาจจะตอนนี้หรือว่าต้องลุ่มดูก่อนดูถ้าฝนตกบนเนี้ยถ้าฝนมาตกเอาบุญบนนะครับไม่เอาซองก็ได้ไหมเอาซองก็ได้นั่นยิบซองไปเลยนะครับเดี๋ยวได้เขียนนี่อย่างว่าได้ยังยิบซองก็ได้ง่ายดีมันศรัทธาทางเพศนะครับนะท่านใดต้องการร่วมบุญร่วมกุศลนะครับนะสร้างบุญกับวัดของเฮาปุติปฏิบัติธรรมกรรมฐานพนายิบซองนะยิบไปซองครับผมนะยิบไปเลยครับเอายิบไปแล้วใส่ซองฮะอันนี้คนเท่าเพิ่นเอาง่ายๆไปได้มันใส่มาที่เขาสมัยก็ได้ก็ยิบซองนะครับเนอะยิบมานะครับนะบุญซองครับซองปลาป่ะยิบไปได้ฮะยิบไปได้ฮะซองปลาวัดเท่านะครับผมตั้งหลังเราเอาก็ฮะซองปลาวัดเท่ายิบไปเลยฮะตามหน้าบุญก้าวแม่ไปเลยมันได้ทบทวนมาครับครับยิบไปเลยครับถามหน้าบุญนะครับนะแม่ก็ครับยิบไปเลยแม่ยิบสองเลยครับผมครับผมยิบไปเลยครับครับยิบไปเลยครับครับผมต่างเพศนะครับคณะสัทธากลุ่มสุดท้ายยิบไปสองเลยยิบไปเลยครับนะเมินอยู่ครับใส่บาทประมาณสัก3โมงเกินถึง4โมงนะครับเนี่ยประมาณพุ่นนะครับเมินอยู บางคนก็ถามว่าจะได้ใส่บาตรพระใหม่ตอนใดเวลาใดก็เดี๋ยวปิกมาก็ใส่บาตรเลยก็ยังเตเนอนะครับเนาะตอนนี้ยังไม่ได้เป็นเนนนะครับกำลังไปเปลี่ยนผ้าชุดหน้าออกนะครับกลับมาก็จะได้เข้าสู่พิธีกรรมบรรพชาเป็นสามเณรก่อนจากนั้นก็จะสวดยติจตุถกรรมเป็นพระสงฆ์องค์เจ้านะครับจะใช้เวลาแห่งประมาณสัก2ชั่วโมงพุ่นนะครับเนาะกว่าจะได้ทําบุญตักบาตรพระใหม่นะครับเนาะแจ้งให้คณะสัทธาได้รับทราบตามนี้นะครับเนาะเหมือนอยู่นะครับเนาะจะได้อยู่ร่วมบุญร่วมกุศลกันแถมอยู่2ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำนะครับโยมเปิดช่องให้เนนเข้ามาตั้งหลังนี่ขอให้เนนเดินด้วยนะครับนะขึ้นมาสามเณรจะได้เดินผ่านหลังนี่นะครับนะเปิดช่องให้เนนเข้าได้ละมันจะอ้อมมันจะเปิดประตูเปิดช่องบนน่ะโอ้บ่ใจดีเรทบ่ใจอ่ะ
ขยับออกมาหน่อยแยกซ้ายขวาเข้าเดี๋ยวนั่งซ้ายก็แยกซ้ายขวาเอาผ้าให้โยมครับนะอันนี้เรียบร้อยเนาะสาธุครับผมอันนี้ก็แยกเขานี่นะครับเนี่ยที่นั่งทางขวาก็แยกเข้าขวาครับช่างภาพเตรียมบันทึกภาพถ่ายรูปนะครับนะมอบบาตรนะครับเนาะนั่งเอามอบผ้าให้ญาติเอาผ้าชุดขาวมอบให้กับคุณพ่อคุณแม่ไปเลยนะครับนะท่านี้ก็เอาไปคืนสำนักงานสงฆ์นะครับนะหรือว่านำไปทำความสะอาดซักที่บ้านก่อนนะครับก็เอามาคืนก็ได้นะครับจากนั้นว่าที่สามเณรทุกรูปนะครับเนาะนำผ้ารับประเคนออกจากอกมาพับเกิ่งหนึ่งผูกไว้นะครับผ้ารับประเคนฮะผ้ารับประเคนเดี๋ยวนะครับเนาะเราพร้อมๆกันนะครับเนาะพับครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็จับผ้าไปตัวนะครับเนาะจับผ้าไปตัวนะครับเนาะคุณพ่อคุณแม่อธิษฐานจิตยกอบาตรถวายท่านครับหมอบวางบนผ้านะครับนะเจอกันยกเลยครับนะถวายบาตรเสร็จแล้วก็ถวายต้นเทียนนะครับต้นเทียนก็วางบนผ้านะครับต้นเทียน2ต้นนะครับครับต้นเทียน2ต้นนะครับจากนั้นนะครับเมื่อถวายเสร็จซับเป็นที่เรียบร้อยเจอคุณพ่อคุณแม่หันหน้ากราบพระประธานแล้วก็ลงไปนั่งที่เก่าทั้งรุ่มเลยนะครับนะครับลงไปก่อนเลยนะครับกราบพระประธานเสร็จแล้วก็ลงไปนั่งทั้งรุ่มรอพิธีกรรมนะครับเจอเลยนะครับท่านได้กราบเสร็จเรียบร้อยก็เจอเลยนะครับเดี๋ยวขึ้นมาคุกเข่าบนพรมคุกเข่าบนพรมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะมหังวัฏามิตังวะเทหิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธรรมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคมนังนิทิตังปานาติปาตาเวรมณีอทินาทานาเวรมณีอพรหมจริยาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีสุราเมรยะมัชปมาทัฏฐานาเวรมณีวิกาลโภชนาเวรมณีนัจจคีตวาทิตวิสุกทัสนาเวรมณีมาลาคันธะวิเลปนะธารณะมันดานะวิภูสนัทธานาเวรมณีอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีชาตะรูปะรัชตะปฏิฆหนาเวรมณีอิมานิทัสสะสิกขาปทานิสมาธิยามิปฏิรูปังสาธุปฏิรูปังโอปาจิกังปัสสาธิเกนะสัมปาเทหิบัดนี้เธอทั้ง12รูปได้เป็นสามเณรโดยสมบูรณ์แล้วสำเร็จเธอได้เป็นธรรมสามเณรสำเร็จเป็นสามเณรเวลา12นาฬิกา59นาทีในขณะที่เธอได้เปล่งวาจาขอรับพระไตรสรณคมวัตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิครั้งที่3เนี่ยก็ถือว่าเราได้สำเร็จเป็นสามเณรแล้ววันนี้เราพ้นจากภาวะความเป็นชาวบ้านเป็นคฤหัสถ์เราไม่ใช่นาคเราไม่ใช่เป็นนายเรานะเป็นสามเณร
เราถือว่าให้เราสำนึกสำเนียกตัวเองว่าเราเป็นสามเณรแล้วสามเณรแปลว่าเรากอของสมณะก็จะราหุลกุมารได้ไปขอราชสมบัติจากพระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทานอริยสมบัติให้แก่ราหุลกุมารโดยให้บรรพชาเป็นสามเณรเพราะว่าราหุลกุมารอายุแค่7ขวบไม่สามารถบวชเป็นพระภิกษุได้จึงได้บวชเป็นสามเณรสามเณรแปลว่าเรากอสองสมณะมันเหมือนกับว่ากอไผ่ก็มีหน่อไผ่หน่อไผ่ถ้ามีจำนวนมากก็กลายเป็นต้นไผ่ที่เป็นเป็นไผ่เป็นลำไผ่ที่เจริญสมบูรณ์สืบต่อไปเราเป็นสามเณรนั้นก็จะเป็นเหล่ากอของสมณะเป็นเหตุให้ภิกษุสงฆ์ภิกษุบริษัทนี่เจริญเพราะว่ามีคนบวชเป็นสมณเณรมากแต่เนื่องจากว่าเพราะเรานั้นเป็นคนมีอายุมากอายุเกิน20ปีไปมากกว่า20ปีไป11รูปก็จะทำให้การอุปสมบทกรรมเกิดขึ้นได้นี่โดยเพราะเหตุนี้การที่เราบรรพชาอุปสมบทเราก็สามารถกระทำได้ภายในวันเดียวแต่บุคคลที่ยังไม่มีอายุไม่ถึง20ปีก็เป็นสามเณรไปจนกว่าจะอายุ20ปีนะอย่างสามเณรนนทพัฒน์นี่ก็จะต้องเป็นสามเณรอีก5ปีถึงจะเป็นพระได้นะลูกอันนี้ขอหน้าที่ของสามเณรเป็นก็จะได้อุปถัมภ์ดูแลครูบาอาจารย์เพื่อปฏิบัติธรรมกรรมฐานภาวนาจนเรามีอายุพรรษามากถึง20ปีแล้วเราจึงได้บวชเป็นพระต่อไปเธอทั้งหลายได้มาเปล่งวาจาว่าอาหังพันเตนิสยังยาจามิขอพระคุณท่านจงเป็นปูจงให้นิสัยแก่ข้าพเจ้านิสัยก็คือว่าข้อวัดปฏิบัติที่พึงกระทำเมื่อเราเป็นพระเราเป็นเนรเนี่ยเราจะต้องรู้วิถีชีวิตของความเป็นสมณะเป็นนักบวชนะเป็นในความเป็นสามเณรในความเป็นพระเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้หลักการบริหารบาตรการล้างบาตรการวางการตักการเก็บบาตรการรักษาบาตรการรักษาจีวรสบงขังกติต้องรักษาเราต้องรักษาอย่างไรต้องเอาใจใส่ดูแลไม่ให้ไม่ใช่ว่าเอาไปซักเอาไปตากทิ้งๆคว่างๆนะเราต้องดูแลบาตรบริวารบริขารของเรานั้นอยู่ในห้องอยู่ในกุฏิที่เราจะดูแลรักษาได้นี่เป็นข้อวัดปฏิบัติเป็นข้อวัดปฏิบัติเป็นนิสัยที่เราจะต้องกระทำและประพฤติปฏิบัติตามข้อวินัยนี้นะดังนั้นท่านก็ได้กล่าวเป็นวาจาว่าอุปัชโยเมบันเตโหหิขอท่านจงให้เป็นท่านเป็นขอท่านจงเป็นอุปชาของข้าพเจ้าอุปชานี่มีความหมาย2 อย่างโดยย่อนะอุปชามีหน้าที่หนึ่งคือว่านำพวกเราเนี่ยเข้าสงฆ์เพราะว่าพวกเราเนี่ยจะบวชโดยสงฆ์นะบวชสมบทโดยสงฆ์แต่ว่าสงฆ์จะให้การอุปสมบทแก่พวกเราได้ต้องมีพระอุปชารับรองเป็นเจ้าของยติเป็นเจ้าของเรื่องให้ส่งรับรองนี่แปลว่าอุปชาเนี่ยถ้าไม่มีอุปชาแล้วจะแม้จะมีสงฆ์ร้อยรูปก็บวชเราให้เราไม่ได้อุปชานี่เป็นผู้รับรองเธอเข้าหมู่สงฆ์เพราะเหตุนี้นะอันที่สองอุปชาทำหน้าที่อบรมสั่งสอนเพราะว่าเมื่อเราบวชแล้วเราต้องถืออุปชาอยู่ในนิสัยที่อุปชาจะต้องดูแลเราทั้งหลายให้มีอายุถึง5ปีจึงสามารถเป็นอิสระได้แต่ทั้ง5ปีนั้นพระภิกษุรูปนั้นอาจจะประพฤติปฏิบัติไม่ได้ดีเท่าที่ควรเป็นผู้สูงอายุไม่สะดวกในการทำกิจพึ่งตัวเองทางธรรมทำวินัยไม่ได้ก็ถือนิสัยเป็น10ปี20ปีต่อไปนะนี่อยู่ดูมีภาพอุปชาต้องดูแลเอาใจใส่ตลอดไปแต่ถ้าเรามีความรู้ความสามารถแล้ว
ก็สามารถที่จะพ้นนิสัยในหลังจากบวชใน5ปีเป็นต้นนะแต่เราเนี่ยจะอยู่ครบ5วันหรือเปล่าเนี่ยเกิน5วันนะต้องเกิน5วัน5วัน7วันต้องเกินนะ15วัน1เดือนเป็นต้นเป็นอย่างน้อยนะอาจารย์จึงพระประชาจึงถามความในใจของเราว่าปฏิรูปังเธอจึงรับบาตรสาธุบันเตนะหมายความว่าตั้งแต่นี้ไปเธอมาบวชแล้วเนี่ยเธอจะต้องปฏิรูปตัวเองนะทำตัวเองให้ดีขึ้นพัฒนาลุดนิสัยใจคอของตัวเองให้ดีขึ้นเรียกว่าสมกับความเป็นพระไม่ใช่มาบวชแล้วก็ประพฤติตนนิสัยเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยอย่างนี้นี่ก็เรียกว่าไม่ไปรูปตัวเองไปรูปตัวเองก็ถึงว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใจร้อนก็เป็นคนใจเย็นได้เป็นคนขาดสติก็มีสติมากขึ้นเป็นคนเอาใจใส่เป็นคนไม่มีศรัทธาก็ศรัทธามากขึ้นรู้ข้อวัดปฏิบัติของสงฆ์รู้ข้อวัดปฏิบัติในการทำกิจกรรมน้อยใหญ่อันนี้เรียกว่าปฏิรูปตัวเองนะให้เราปฏิรูปตัวเองโอปายิกังแปลชอบด้วยอุบายของบัณฑิตหมายความว่าเรามาบวชแล้วเราต้องปฏิบัติตามธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายนะข้อวัดปฏิบัติไหนที่เราไม่ทำก็ได้ทำข้อวัดปฏิบัติไหนที่ท่านสอนให้เราเว้นเราต้องเว้นนะอันที่3ปาสาทิเกนะสัมปันหิเธอจงประพฤติตนให้เป็นที่น่าศรัทธาเลื่อมใสคือหมายความว่าเรามาบวชแล้วเราต้องประพฤติปฏิบัติให้เขาเลื่อมใสศรัทธาศรัทธาญาติโยมที่มาทำบุญกุศลให้ทำบุญทำกุศลให้เรามีการทำบุญตักบาตรเป็นต้นเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าเราเป็นใครมาเป็นลูกหลานของใครมาบวชจบไหนจากไหนมาบวชก็ไม่เขาก็ไม่รู้แต่ว่าเขาเห็นว่าเราในนุ่งห่มผ้าสบงจีบอลให้เรียบร้อยมีเป็นบริมณฑลมีดวงตามองต่ำเดินในเรียบร้อยเข้าไปรับบาตรญาติโยมให้ก็ด้วยความสำรวมเนี่ยโยมก็เริ่มใส่ศรัทธาใส่บาตรแล้วไม่ต้องรู้ว่าเราเป็นใครเนี่ยนี่เขาเรียกว่าทำให้สังคมเริ่มใส่การพูดจาการทำกิจกรรมกิจวัตรน้อยใหญ่เป็นไปด้วยดีเช่นมันช่วยกันปัดกวาดเช็ดถูวัดวาอารามปัดกวาดใบไม้ใบหญ้าเนี่ยมีกิจเป็นกิจวัตรที่เขาเริ่มใส่นะเป็นที่เริ่มใส่ของพ่อแม่ญาติมิตรพี่น้องมาเยี่ยมเยียนเราพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรของเราย่อมรู้จักเราทั้งหลายอย่างดีเพราะท่านรู้จักนิสัยของเราดีเมื่อเรามาบวชแล้วข้อวัดปฏิบัติของเรามันดียิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นจะดีก็ดียิ่งขึ้นจะไม่ค่อยดีก็ดีขึ้นอันนี้แบบพ่อแม่ก็ศรัทธาว่าพระเราเนี่ยประพฤติปฏิบัติดีการพูดการจาก็ดีนิสัยใจคอก็ดีพฤติกรรมก็ดีพ่อแม่ก็เริ่มใส่อันที่3ก็คือเป็นที่เริ่มใส่ของเพื่อนสหธรรมิกด้วยกันพระสงฆ์ที่เป็นพี่เลี้ยงที่ทำหน้าที่อบรมเราเนี่ยก็ท่านก็อบรมท่านก็อบรมของเรานะแล้วก็ท่านก็บอกว่าพระรุ่นนี้เข้าใจง่ายพูดง่ายไม่หนักใจครูบาอาจารย์ก็สอบอารมณ์ก็พูดว่าพระรุ่นนี้ตั้งใจปฏิบัติดีสอบอารมณ์แล้วได้ผลดีท่านก็สบายใจนี่เป็นเหตุให้พระอุปัชฌาย์อาจารย์เลื่อมใสนะอุปัชฌาย์อาจารย์เลื่อมใสเพราะเราประพฤติดีปฏิบัติดีพ่อแม่เลื่อมใสเพราะเราประพฤติดีปฏิบัติดีสังคมเลื่อมใสเพราะเราประพฤติดีปฏิบัติดีนี่คือหน้าที่ของเรานะ3ข้อเนี่ยปฏิรูปังอุปายิกังปัสสัทธิเกนะสัมปะเดหิเนี่ยอันที่3ที่เราพูดว่าอัชตะเคทานิเทโรตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปภาระของข้าพเจ้าเหมือนภาระของพระเถระภาระของพระเถระเป็นภาระของข้าพเจ้านี่มุ่งหมายถึงว่าหน้าที่ของเราที่มาบวชเนี่ยเราจะต้องเราก็ขอให้พระเถระดูแลเราด้วยเพราะเรายังไม่รู้อะไรเรายังประพฤติปฏิบัติอะไรที่ถูกที่มันไม่เหมาะควรก็ให้ครูบาอาจารย์พระพี่เลี้ยงพระเถระเนี่ยช่วยดูแลเอาใจสอนนี่การนุ่งการห่มการขบการฉันการยืนเดินนั่งนอนเนี่ยครูบาอาจารย์เขาจะต้องตักเตือนเรานะตักเตือนเราให้เรามีข้อวัดปฏิบัติที่น่าศรัทธาเนี่ยก็ท่านก็ทำหน้าที่สอนเราเนี่ยนี่เป็นภาระของครูบาอาจารย์นะ
ภาระของเราที่มีต่อครูบาอาจารย์ครับเนี่ยครับว่าเราต้องอุปถัมภ์อุปถัมภ์ครูบาอาจารย์แล้วก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบของวัดมันไม่พลาดสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นปัดกวาดที่ถูวัดวาอารามรักษาบาตรและบริขารและอาคารสถานที่กุฏิศาลาที่เราที่อยู่อาศัยก็ให้สะอาดสะอ้านนี่เป็นหน้าที่ของพวกเรานะหน้าที่ของเราต้องทำกันอย่างนี้เรียกว่ามีข้อวัดปฏิบัติที่ดีนะตอนนี้ไปเราจะได้ให้สามเณรทุกรูปได้ยกขึ้นเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาแต่ว่าชื่อของเธอนั้นเป็นภาษาไทยไม่เหมาะที่จะกรรมวาจาเป็นภาษาบาลีได้จึงตั้งชื่อหรือฉายาให้ใหม่ตั้งต่อไปนี้สามเณรชูชาติพันธุพินให้นำฉายาว่าสิริธัมโมสามเณรวีระพลวีระชาญให้นำฉายาว่าปัญญาวโรสามเณรบรรณสิทธิ์สุวรรณวงศ์ให้นำฉายาว่าฐานะวโรสามเณรอูคำหล่อให้นำฉายาว่าวราธัมโมสามเณรฉันมงคลมูลจินดาให้นำฉายาว่าสัจจญาโนสามเณรสิริพงษ์ทาคำแปลงให้นำฉายาว่าโพลิปัญโยสามเณรพรพวิทย์แพทย์ถนอมให้นำฉายาว่าธรรมปาโรสามเณรธนพลเกียรติรุ่งวิไลกุลให้นำฉายาว่ากิติญาโนสามเณรวิชพลถนอมสาโรจน์ให้นำฉายาว่าจิตตปัญโยสามเณรอนุพงศ์ปาละองค์ให้นำฉายาว่าอธิวโรสามเณรปรเมศวงติขิตราบให้นำฉายาว่ากิติทาโรส่วนสามเณรนนทพัฒน์นนทวานิชนั้นยังอายุยังไม่ครบอุปสมบทให้ใช้ชื่อนามสกุลเดิมแต่มีคำแนะนำว่าเป็นสามเณรนะถ้าพระกรรมวาจาถามพวกเราทั้งหลายว่ากินนโมสิแปลว่าเธอเชื่ออะไรก็ตอบท่านว่าอหังพันเตสิริธัมโมนามะอย่างนี้เป็นต้นนะเป็นถามชื่อของใครเราก็ตอบตามชื่อของเรานะสัญญาจำได้เนาะต่อไปถามพระกรรมวาจาถามว่าโกนามะเตอุปัชฌาโยอุปัชฌาย์ของเธอชื่ออะไรเราก็ตอบท่านว่าอุปัชฌาโยเมพันเตยัสมาอาจินนาสิโรนามะอาจินนาสิโรเป็นชื่อของผมนะก็ตอนนี้ไปจะเล่นบอกบาทและบริขารขอให้ท่านตอบอามาพันเตด้วยกันทั้งหมดนะให้รับอามาพันเตนะอายันเตปัตโตอายังสังคาติอายังอุตลาสังโฆอายังอันตรวาสโกขะสะอมุมิโอกาเสติทัทธะขยับถอยออกไปเดินออกมาไม่ต้องเหยียบผ้าขาวนะครับเนาะสามเณรทั้งหลายอ้อมผ้าขาวลงไปนั่นนะรูปที่1 2 3ยืนอยู่หลังผ้าขาวที่เหลือนอกนั้นนั่งเก้าอี้รอพ่อนะครับนะออกไปนั่งเก้าอี้รอนะครับเห็นนะครับนะนั่งเก้าอี้รอแล้วครับมาหมดแล้วครับที่เหลือมาหมดแล้วครับมานั่งเก้าอี้เนี่ย1 2 3ยืนหลังผ้าขาวนะครับนะครับถูกต้องครับที่เหลือนั่งรอเลยครับช่วงนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญยิ่งนะครับนะจะได้ยกสามเณรขึ้นเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าโดยการสวดยติจตุทกรรมวาจาอันเป็นเรื่องของพระสงฆ์องค์เจ้าล้วนๆนะครับเนอะช
ช่างภาพตากล้องหรือว่าคณะสัทธาห้ามเข้าไปใกล้นะครับเนาะคือยืนระยะห่างเหมือนผมยืนเนี่ยนะครับเนาะบันทึกภาพถ่ายรูปได้แต่ว่ายืนให้พ้นตีใจขาอุโบสถออกมานะครับเนาะยืนเหมือนผมยืนเนี่ยนะครับเนาะหรือว่าเอาแนวใบเสมาธรรมจักว่านะครับเนาะแนวนี้นะครับเนาะใบเสมาธรรมจักนี่นะครับเนาะยืนอยู่นอกเขตนะครับเนาะฟังปุ้นกันเหมือนกันนะครับวันนี้เข้ามาใกล้นะครับเนาะแจ้งคือช่างภาพตากล้องรับทราบตามนี้นะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุนาตุเมพันเตสังโฆสิริธรรมโมจะปัญญาวะโรจะฐานะวะโรจะอายัสสมาโตอาจินาสิลาสะอุปสัมปทาเปคายัตถิสังคสะปตะกันลังอะหังสิริธรรมัญจะปัญญาวรัญจะฐานะวรัญจะอนุสาสยังอ
สุนหาโตเมพันเตสังโฆสิริธรรมโอจะปัญญาวโรจะฐานวโรจะอายัสมาโตอาจินนาสิลาสาอุปสัมปทาเปคาอานุสิทธาเตมยายาเทสังคสะปตะกะลังสิริธรรมโอจะปัญญาวโรจะฐานาวโรจะอาคาชัยยุงอาคาชัตถะอิทานิโคอวุโสอยัญจะปริสิริธัมโมนามาสมณิโรอยัญจะปัญญาวโรนามาสมณิโรอยัญจะฐานวโรนามาสมณิโรมมะอุปสัมปทาเปฆาอุปสัมปทังอากังขามานาสังขังยังจันติอหังสัพพมังสังขังอาเทศามิสาธุอวุโสสโพยังสังโฆอิมันจะจริธรรมังนามาสัมมณีรังอิมันจะปัญญาวะรังนามาสัมมณีรังอิมันจะฐานะวะรังนามาสัมมณีรังอันตรายิเกธัมเมปุชิตวาตถาปตะกะระทังยตวายติจตุเทนะกัมเมนะอกุเปนะทานาระเหนะอุปสัมปาเทมาติกัมมัสสนิทานังกะโรโตสาธุสุนาตุเมพันเตสังโฆอะยัญจะสิริธัมโมอะยัญจะปัญญาวโรอะยัญจะฐานวโรอายัสมาโตอาจินาสิลาสะอุปสัมปทาเปคายะเทสังคสะปตะกันลังอะหังสิริธัมมันจะปัญญาวรัญจะฐานวรัญจะอันตรายิเกธัมเมปุชัยยังสุนาสิสิริธัมมะสิไรสุนาสิปัญญาวระสุนาสิฐานวระอายัมเตสัจกาโลภูตกาโลยังชาตังตังปุชามิสันตังอธิติวัตพังอาสันตังนาทิติวัตพังสันติเตเอวารูปาอาภาธากุฏฐังคันโดกิลาโสโสโสอัปมาโรมโนโสเสปุริโสเสพุทธิโสเสอานาโนเสนาสิราชพัตโตอนุญญาโตสิมาตาปิตุหิปาริปุณวิสติวโสเสปาริปุณันเตปัจจิวรังกินนาโมเสก
โกนามะเตอุปัชฌายโยสุนาตุเมพันเตสังโฆอะยัญจะสิริธัมโมอะยัญจะปัญญาวะโรมอะยัญจะฐานะวะโรมอะยัสสมะโตอะจินะสีลัสสะอุปสัมปทาเปคาปะริสุทธาตรายิเกธัมเมหิปะริปุณณมิเมสังปตาจิวรังสิริธัมโมจะปัญญาวโรจะฐานะวโรจะสังฆังอุปสัมปทาญาจันติอายัสสมัตตาจินัสสิเลนะอุปัชฌายเยนะยะทิสังคัสสะปะตะกะลังสังโฆสิริธัมมัญจะปัญญาวรัญจะฐานะวรัญจะอุปสัมปทายะอายัสสมัตตาจินัสสิเลนะอุปัชฌายเยนะเอสายัตติสุนาตุเมพันเตสังโฆอายัญจะสิริธัมโมอายัญจะปัญญาวโรอายัญจะฐานะวโรอายัสสมัตโตจินัสสิลาสะอุปสัมปทาเปคาปะริสุทธันตรายิเกหิธัมเมหิปะริปุณณมิเมสังปตาจิวรังสิริธัมโมจะปัญญาวโรจะฐานะวโรจะสังฆังอุปสัมปทาญาจันติอายัสสมัตตาจินัสสิเรนะอุปัชฌายเยนะสังโฆสิริธัมมัญจะปัญญาวรัญจะฐานะวรัญจะอุปสัมปาเทติอายัสสมัตตาจินัสสิเรนะอุปัชฌายเยนะยัสสายัสสมัตโตขมติสิริธัมมสัจจะปัญญาวรสัจจะฐานะวรสัจจะอุปสัมปทาอายัสสมัตตาจินัสสิเรนะอุปัชฌายเยนะโสตุนหัสสะยัสสนธัมมติโสภาสัยยะทุติยัมปิเอตัมมะทังวะทามิสุนาตุเมพันเตสังโฆอะยัญจะสิริธัมโมอะยัญจะปัญญาวโรอะยัญจะฐานะวโรอายัสสมัตโตจินัสสิลัสสะอุปสัมปทาเปคาปะริสุทธันตรายิเกหิธัมเมหิปะริปุณณมิเมสังปตาจิวรังสิริธัมโมจะปัญญาวโรจะฐานะวโรจะสังฆังอุปสัมปทาญาจันติอายัสสมัตตาจินัสสิเรนะอุปัชฌายเยนะสังโฆสิริธัมมัญจะปัญญาวรัญจะฐานะวรัญจะอุปสัมปาเทติอายัสสมัตตาจินัสสิเรนะอุปัชฌายเยนะยัสสายัสสมัตโตขมติสิริธัมมสัจจะปัญญาวรสัจจะฐานะวรสัจจะอุปสัมปทาอายัสสมัตตาจินัสสิเรนะอุปัชฌายเยนะโสตุนหัสสะยัสสนธัมมะเตโสภาสัยยะตติยัมปิเอตัมมะทังวะทามิสุนาตุเมพันเตสังโฆอะยัญจะสิริธัมโมอะยัญจะปัญญาวโรอะยัญจะฐานะวโรอะยัสสมัตโตจินัสสิลัสสะอุปสัมปทาเปคาปะริสุทธันตรายิเกหิธัมเมหิปะริปุณณมิเมสังปตาจิวรังสิริธัมโมจะปัญญาวโรจะฐานะวโรจะส
สังฆังอุปสัมปทังยาจันติอายัตสัมมตาจินาสิเลนะอุปชาเยนะสังโฆสิริธรรมัญจะปัญญาวรัญจะฐานวรัญจะอุปสัมปาเทติอายัตสัมมตาจินาสิเลนะอุปชาเยนะยัสสายัสสมโตคัมมะติสิริธรรมสัจจะปัญญาวรัญสัจจะฐานวรัญสัจจะอุปสัมปทาอายัสสมตาจินาสิเรนุปัชฌาเยนะโสตุนหัสสะยัสสนะคัมมะติโสภาสัยยะอุปสัมปันนาสังเขนะสิริธรรมโอจาปัญญาวโรจาฐานวโรจาอายัสสมัตตาจินาสิเลนะอุปัชฌาเยนะคัมมะติสังคัสสะตัสมาตุนะหิเอวะเมตังทารยามิเป็นทางแล้วปลดบาตรออกจากสะพายวรธรรมโมสัจจญาโนภูริปัญโยสามรูปถูกนะสุนันตุเมพันเตสังโฆวรธรรมโมจะสัจจายาโนจะภูริปัญโยจะอายัสสัมมโตอจินาสิลัสสาวะสัมปทาเปคามยันติสังคัสสะปตะกะลังอาหังวรธรรมัญจะสัจจายานัญจะภูริปัญญัญจะอนุสาสัยยังI'm not sure if you're going to be able to do that.
ุนาตุเมพันเตสังโฆวรธรรมโมจาสัจจายาโนจาภูริปัญโยจาอายัสสัมมาโตอจินาสีลัสสาวุปสัมปทาเปคาอนุสิทธาเตมยายาทิสังคสปตะกัลลังวรธรรมโมจาสัจจยาโนจาภูริปัญโยจาอัคคชัยยุงอัคคชทะใจเสียงสูงนักไปเนอร อิธานิโคอวุโสอยัญจะปรธัมโมนามาสมณีอรอยัญจะสัจจยาโนนามาสมณีอรออยัญจะภูริปัญโยนามาสมณีอรอมมะอุปสัมปทาเปคาอุปสัมปทังอากังขามานาสังขังยาจันติอหังสัพเพมังสังขังอเชสสามิสารุอวุโสสโพยังสังโฆอิมันจะวรธรรมังนามาสัมเนรังอิมันจะสัจจญาณังนามาสัมเนรังอันอยัญจะภูริปัญญังนามาสัมเนรังอันตรายิเกธัมเมปุสิตวะตถาปรากรตังยัตวาญติติตุเทนะกัมเมนะอกุเปนะทานาระเหนะอุปสัมปาเทมาติกัมมัสสนิทานังกะโรโตสาธุสุนาตุเมพันเตสังคมอายัญจะวรธรรมโมอายัญจะสัจจยานโมอายัญจะภูริปัญโยมอายัญสัมมาโตจินาสีลัสสาวุปสัมปทาเปคายัตถิสังคัสสะปตะกะลังอหังวรธรรมัญจะสัจจยานัญจะภูริปัญญัญจะอันตรายิเกธัมเมปุจฉัยยังสุนาสิวรธัมมะสุนาสิสัจจยานะสุนาสิภูริปัญญาอายันเตสัจจกาโลภูตกาโลยังชาตังตังปุจฉามิสันตังอธิติวัตตพังอสันตังอธิติวัตตพังตันติเตเอวรูปาอาภาธากุฏฐังหันโดกิลาโสโสโสอัปปมาโรมโนโสเสปุริโสเสปุจิโสเสอานาโนเซนาเซลาชาพะโตอนุญาโตเซมาตาปิตูเฮปริปุณเวสติวัสโสเซปริปุณันเตปตาจิวรังกินนาโมเซโกนามะเตอุปัชฌายโย
ุนาตุเมพันเตสังโฆอายัญจวรธัมโมอายัญจสัจญาโนอายัญจภูริปัญโยอายัสสัมมโทอาจินัสสีลัสสาอุปสัมปทาเปคามปริสุทธานตรายิเกหิธัมเมหิปริปุณณมิเมสังปตจิวรังวรธัมโมจะสัจจายาโนจะภูริปัญโยจะสังฆังอุปสัมปทังยาจันติอายัสสัมมตาจินาสิเลนะอุปชาเยนะยาทิสังคัสสะปตะกะลังสังโฆวรธัมมัญจะสัจจายานัญจะภูริปัญญัญจะอุปสัมปาทัยยะอายัสสัมมตาจินาสิเลนะอุปชาเยนะเอสายัตติสุนาตุเมพันเตสังโฆอายัญจวรธัมโมอายัญจสัจจายาโนอายัญจภูริปัญโยอายัสสัมมโตอาจินาสิลัสสาอุปสัมปทาเปคาปริสุทธานตรายิเกหิธัมเมหิปริปุณณมิเมสังปตจิวรังวรธัมโมจะสัจจายาโนจะภูริปัญโยจะสังฆังอุปสัมปทังยาจันติอายัสสัมมตาจินาสิเลนะอุปชาเยนะสังโฆวรธัมมัญจะสัจจายาโนจะภูริปัญญัญจะอุปสัมปาเทติอายัสสัมมตาจินาสิเลนะอุปชาเยนะยัสสายัสสัมมโตขัมมติวรธัมมสัจจะสัจจายานสัจจะภูริปัญญสัจจะอุปสัมปทาอายัสสัมมตาจินาสิเลนะอุปชาเยนะโสตุนัสสะยัสสนาคามติโสภาสัยยะทุติยัมปิเอตมทังวทามิสุนาตุเมพันเตสังโฆอายัญจวรธัมโมอายัญจสัจจายาโนอายัญจภูริปัญโยอายัสสัมมโตอาจินาสิลัสสาอุปสัมปทาเปคาปริสุทธานตรายิเกหิธัมเมหิปริปุณณมิเมสังปตจิวรังวรธัมโมจะสัจจายาโนจะภูริปัญโยจะสังฆังอุปสัมปทังยาจันติอายัสสัมมตาจินาสิเลนะอุปชาเยนะสังโฆวรธัมมัญจะสัจจายานัญจะภูริปัญญัญจะอุปสัมปาเทติอายัสสัมมตาจินาสิเลนะอุปชาเยนะยัสสายัสสัมมโตขัมมติวรธัมมสัจจะสัจจายานสัจจะภูริปัญญสัจจะอุปสัมปทาอายัสสัมมตาจินาสิเลนะอุปชาเยนะโสตุนัสสะยัสสนาขัมมติโสภาสัยยะตติยัมปิเอตมัทังวทามิสุนาตุเมพันเตสังโฆอายัญจวรธัมโมอายัญจสัจจายาโนอายัญจภูริปัญโยอายัสสัมมโตอาจินาสิลัสสาอุปสัมปทาเปคาปริสุทธานตรายิเกหิธัมเมหิปริปุณณมิเมสังปตจิวรังวรธัมโมจะสัจจายาโนจะภูริปัญโยจะสังฆังอุปสัมปทังยาจันติอายัสสัมมตาจินาสิเลนะอุปชาเยนะสังโฆวรธัมมัญจะสัจจายานัญจะภูริปัญญัญจะอุปสัมปาเทติอายัสสัมมตาจินาสิเลนะอุปชาเยนะยัสสายัสสัมมโตขัมมติวรธัมมสัจจะสัจจายานสัจจะภูริปัญญสัจจะอุปสัมปทาอายัสสัมมตาจินาสิเลนะอุปชาเยนะโสตุนัสสะ
ยาสนาคามเตโสภาสัญญาอุปสัมปันาสังเขนาวรธรรมโอจาสัจญาโนจาภูริปัญโยจาอายสมัตาจินาสิเรนาอุปชาเยนาขามาเตสังคาสัตสมาตุเนเอวเมตังทารยามิธรรมะปาโรกิติยาโนจิตตปัญโยถูกนะเรียงลำดับนะ พระใหม่ต้องมือด้วยนะสุนาตุเมพันเตสังโฆธรรมปาโรจากิติยาโนจาจิตตปัญโยจาอายสัมมาโตอจินาสิรัสสะอุปสัมปทาเปคามยะเทสังคัสสะปตากะลังอาหังธรรมปาลัญจากิติยานัญจาจิตตปัญญัญจาอนุสาสัยยังThank you.
สุนาตุเมพันเตสังโฆธัมมปาโลจกิตติยานโนจจิตตปัญโยจอายัสสัมมาโตจินาสิลาสาอุปสัมปทาเปคาอนุสิทธาเตมยายาทิสังขสปตะกลังธัมมปาโลจกิตติยานโนจจิตตปัญโยจอาคาชัยยุงอาคาชทะเดินอ้อมผ้าขาวมาอิธานิโคอโวโสอายัญจะธัมมาปาโรนามาสามเณรโรอายัญจะกิติยาโนนามาสามเณรโรอายัญจะจิตตปัญโยนามาสามเณรโรมะมะอุปสัมปทาเปคะอุปสัมปทังอากังขามานาสังขังยาจันติอหังสะไพมังสังขังอาเจสามิสาธุอโวโสสะโพยังสังโฆอิมันจะธัมมาปารังนามาสัมมะเนรังอิมันจะกิติยานังนามาสัมมะเนรังอิมันจะจิตตปัญญังนามาสัมมะเนรังอันตรายิเกธัมเมปุจิตวาตถาปตะกะระตังยตวายติจตุเทนะกัมเมนะกุเปนะทานะระเหนะอุปสัมปะเทมาติกัมมัสสนิทานังกะโรโตสาธุสุนาตุเมพันเตสังโฆอายัญจะธัมมปาโลมอายัญจะกิตติยานโนอายัญจะจิตตปัญโยอายัญสัมมาโตอจินาสิลัสสะอุปสัมปทาเปคายัตถิสังคัสสะปัตตกัลลังอหังธัมมปาลัญจะกิตติยานัญจะจิตตปัญญัญจะอันตรายิเกธัมเมปุจฉัยยังสุนัสสิธัมมปาละสุนัสสิกิติยานะสุนัสสิจิตตปัญญะอันยันเตสัจจกาโลภูตากาโลยังชาตังตังปุชามิสันตังอธิติวัตตพังสันตังอธิติวัตตพังสันติเตเอวะรูปาอาภาธามกุฏังขันโธมกิลาโสมโสโสมอัปมาโรมนุสโสเซปุริโสเซพุทิโสเซอนาโนเซนาเซราชาพะโตอนุญญาโตเซมาตาปิตุเหปริปุณวีสติวโสเซปริปุณันเตปัตตาจิวรังกินนาโมเซโกนามเตอุปชาโยส
ุนาตุเมพันเตสังโฆอายัญจะธรรมปาโลอายัญจะกิตติยานุอายัญจะจิตตปัญโยอายัสสัมมาโตอาจินาสิลัสสาอุปสัมปทาเปคามปริสุทธานตรายิเกหิธรรมเมหิปริปุณณะมิเมสังปัตตาจิวรังธรรมปโรจกิติยานุจจิตตปัญโยจสังฆังอุปสัมปทังยาจันติอายัสสัมมาตาจินาสิเลนาอุปชาเยนายาธิสังคัสสะปัตตากะลังสังโฆธรรมปาลัญจกิติยานัญจจิตตปัญญัญจอุปสัมปาทายะอายัสสัมมาตาจินาสิเลนาอุปชาเยนาเอสายัตติสุนาตุเมพันเตสังโฆอายัญจะธรรมปาโลอายัญจะกิตติยานุอายัญจะจิตตปัญโยอายัสสัมมาโตอาจินาสิลัสสาอุปสัมปทาเปคามปริสุทธานตรายิเกหิธรรมเมหิปริปุณณมิเมสังปัตตาจิวรังธรรมปาโลจากิติยานุจาจิตตปัญโยจาสังฆังอุปสัมปทังยาจันติอายัสสัมมาตาจินาสิเลนาอุปชาเยนาสังโฆธรรมปาลัญจากิติยานัญจาจิตตปัญญัญจาอุปสัมปาเทติอายัสสัมมาตาจินาสิเลนาอุปชาเยนายัสสายัสสัมมาโตขมาติธรรมปาลัสสัจจากิติยานัสสัจจาจิตตปัญญัสสัจจาอุปสัจจาอุปสัมปทาอายัสสัมมาตาจินาสิเลนาอุปชาเยนาโสตุนัสสะยัสสานาคามาติโสภาสัยยาทุติยัมปิเอตามาทังวทามิสุนาตุเมพันเตสังโฆอายัญจะธรรมปาโลอายัญจะกิตติยานุอายัญจะจิตตปัญโยอายัสสัมมาโตอาจินาสิลัสสาอุปสัมปทาเปคาปริสุทธานตรายิเกหิธรรมเมหิปริปุณณมิเมสังปัตตาจิวรังธรรมปาโลจากิติยานุจาจิตตปัญโยจาสังฆังอุปสัมปทังยาจันติอายัสสัมมาตาจินาสิเลนาอุปชาเยนาสังโฆธรรมปาลัญจากิตติยานัญจาจิตตปัญญัญจาอุปสัมปาเทติอายัสสัมมาตาจินาสิเลนาอุปชาเยนายัสสายัสสัมมาโตขมาติธรรมปาลัสสัจจากิตติยานัสสัจจาจิตตายานัสสัจจาอุปสัมปทาอายัสสัมมาตาจินาสิเลนาอุปชาเยนาโสตุนัสสะยัสสานาคามาติโสภาสัยยาตติยัมปิเอตมัทังวะทามิสุนาตุเมพันเตสังโฆอายัญจะธรรมปาโลอายัญจะกิตติยานุอายัญจะจิตตปัญโยอายัสสัมมาโตอาจินาสิลัสสาอุปสัมปทาเปคาปริสุทธานตรายิเกหิธรรมเมหิปริปุณณมิเมสังปัตตาจิวรังธรรมปาโลจากิติยานุจาจิตตายานุจาสังฆังอุปสัมปทังยาจันติอายัสสัมมาตาจินาสิเลนาอุปชาเยนา
สังโฆธัมมปารัญจะกิตติยานัญจะจิตตปัญญัญจะอุปสัมปะเทติอายัสสมัตตาจินาสิเลนะอุปชาเยนะยัสสายัสสมโตขัมมติธัมมปารัสสัจจะกิตติยานัสสัจจะจิตตปัญญัสสัจจะอุปสัมปทาอายัสสมัตตาจินาสิเลนะอุปชาเยนะโสตุนัสสะยัสสนะขัมมติโสภาสัยยะอุปสัมปันนาสังเคนะธัมมปาโลจากิตติยานโนจาจิตตปัญโยจาอายัสสมัตตาจินาสิเลนะอุปชาเยนะขัมมติสังคัสสะตัสมาตุนหิเอวะเมตังทารยามิสุนาตุเมพันเตสังโฆอธิวโรจากิตติทโรจาอายัสสมัตโตจินาสิลัสสะอุปสัมปทาเปคายาทิสังคัสสะปตะกะลังอาหังอธิวรัญจากิตติทรัญจาอนุสาสัยยังI'm
ุนาตุเมพันเตสังโฆอธิวโรจกิตติทโรจอายัสสัมมาโตอาจินาสีลัสสาอุปสัมปทาเปคาอนุสิทธาเตมยายาธิสังคัสสะปตะกัลังอธิวโรจกิตติทโรจอาคัชชัยยงอาคัชชะวังอัญชลีวังเอาวังดอกบัววังวังดอกบัวประเคนประเคนอิธานิโคอวโสอยัญจะอธิวโรนามาสมณีโรอยัญจะกิตติทโรนามาสมณีโรมมะอุปสัมปทาเมฆาวสัมปทังอากังขมานาสังขังยาจันติอหังสัพพิมังสังขังอาศิสามิสาธุอวโสสโพยังสังโฆอิมันจะอธิวรังนามาสมณีรังอิมันจะกิตติทรังนามาสมณีรังอันตรายเกธัมเมปุจิตวาตถะปตะกะระตังยตวายติจตุเทนะกัมเมนะอกุเปนะทานาระเหนะอุปสัมปะเทมาติกัมมัสนิทานังกะโรโตสาธุสุนาตุเมพันเตสังโฆอายัญจะอธิวโรอายัญจะกิตติทโรอายัสสัมมาโตอาจินาสีลัสสาอุปสัมปทาเปคายาธิสังคัสสะปตะกัลลังสังโฆอะหังอธิวรัญจะกิตติทรัญจะอันตรายิเกธัมเมปุจฉัยยังสุนาสีอธิวราสุนาสีกิตติทราอยันเตสัจจากาโลภูตากาโลยังชาตังตังปุจฉามิสันตังอาทิติวัตตพังอสันตังอาทิติวัตตพังสันติเตเอวารูปาอภาทากุทังขันโตกิลาโสมโสโสมอัปปมาโรมนุสโสเซปุริโสเซพุทิโสเซอานาโนเซนาเซราชาพาโตอนุญญาโตเซมาตาปิตูเฮปริปุณวีสติวันโสเซปริปุณันเตปตาจิวรังกินนาโมเซโกนามะเตอุปชาโยมสุนาตุเมพันเตสังโฆ
อายัญจะอธิวโรอายัญจะกิติทโรอายัสสมโตอาจินาสีลัสสาวสัมปทาเปฆามปริสุทธานตรายิเกหิธรรมเมหิปริปุณามิเมสังปัตตาจิวรังอธิวโรจะกิติทโรจะสังฆังอุปสัมปทังยาจันติอายัสสมัตตาจินาสิเลนาอุปชาเยนะยาธิสังคัสสะปัตตากลังสังโฆอธิวรัญจะกิติทรัญจะอุปสัมปาทัยยะอายัสสมัตตาจินาสิเลนาอุปสัมปาทัยยะอายัสสมัตตาเอาใหม่เอาใหม่สุนาตุเมพันเตสังโฆอายัญจะอธิวโรอายัญจะกิติทโรอายัสสมโตจินาสิลัสสาอุปสัมปทาเปฆาปริสุทธานตรายิเกหิธรรมเมหิปริปุณณมิเมสังปัตตาจิวรังอาทิวโรจะกิติทโรจะสังฆังอุปสัมปทังยาจันติอายัสสมัตตาจินาสิเลนะอุปัชฌาเยนะยะทิสังคัสสะปัตตะกะลังสังโฆอธิวรัญจะกิติทรัญจะอุปัสสัมปาทัยยะอายัสสมัตตาจินาสิเลนะอุปัชฌาเยนะเอสายัตติสุนาตุเมพันเตสังโฆอายัญจะอธิวโรอายัญจะกิติทโรอายัสสมัตโตจินาสิลาสาวุปสัมปทาเปฆาปริสุทธานตรายิเกหิธรรมเมหิปริปุณณมิเมสังปัตตาจิวรังอธิวโรจะกิติทโรจะสังฆังอุปสัมปทังยาจันติอายัสสมัตตาจินาสิเลนะอุปชาเยนะสังโฆอธิวรัญจะกิติทรัญจะอุปสัมปาเทติอายัสสมัตตาจินาสิเลนะอุปชาเยนะยัสสายัสสมัตโตขมติอธิวรัญจะกิติทรัสสัจจะอุปสัมปทาอายัสสมัตตาจินาสิเลนะอุปชาเยนะโสตุนัสสะยัสสนาขมติโสภาสัยยะทุติยัมปิเอตัมมทังวทามิสุนาตุเมพันเตสังโฆอายัญจะอธิวโรอายัญจะกิติทโรอายัสสมัตโตจินาสิลัสสาอุปสัมปทาเปฆาปริสุทธานตรายิเกหิธรรมเมหิปริปุณณมิเมสังปัตตาจิวรังอาทิวโรจะกิติทโรจะสังฆังอุปสัมปทังยาจันติอายัสสมัตตาจินาสิเลนะอุปชาเยนะสังโฆอธิวรัญจะกิติทรัญจะอุปสัมปาเทติอายัสสมัตตาจินาสิเลนะอุปชาเยนะยัสสายัสสมัตโตขมติอธิวรัสสัจจะกิติทรัสสัจจะอุปสัมปทาอายัสสมัตตาจินาสิเลนะอุปชาเยนะโสตุนัสสะยัสสนาขมติโสภาสัยยะตติยัมปิเอตัมมะทังวทามิสุนาตุเมพันเตสังโฆ
อายัญจะอธิวโรอายัญจะกิตติทโรอายัสสมาโตจินาสีลาสาวสัมปทาเปฆาปริสุทธานตรายิเกหิธรรมเมหิปริปุณณมิเมสังปตาจีวรังอาทิวโรจากิตติทโรจาสังฆังอุปสัมปทังยาจันติอายัสสมัตตาจินาสิเลนะอุปชาเยนะสังโฆอาทิวรัญจากิตติทรัญจาอุปสัมปาเทติอายัสสมัตตาจินาสิเลนะอุปชาเยนะยัสสายัสสมัตโตขมติอาทิวรัสสัจจากิตติทรัสสัจจาอุปสัมปทาอายัสสมัตตาจินาสิเลนะอุปชาเยนะโตตุนัสสะยัสสนคมติโสภาสัญญาอุปสัมปันนาสังเขนะอาทิวโรจากิตติทโรจาอายัสสมัตตาจินาสิเลนะอุปชาเยนะขมติสังคัสสะตสมาตุนหิเอวะเมตังทารยามิถอยไปข้างหลังบัดนี้สงฆ์ได้ประกอบสังฆกรรมด้วยยติจตุตรกรรมวาจาให้การบทสมบทแก่กนบุตรจำนวน11รูปด้วยกันในชุดกลุ่มชุดที่1ประชุมสงฆ์15รูปให้การบทสมบทแก่ท่านสิริธัมโมภิกขุปัญญาวโรภิกขุและฐานวโรภิกขุสำเร็จเป็นพระภิกษุเวลา 13:34 น.ชุดที่2ประชุมสงฆ์18รูปให้การอุปสมบทแก่ท่านวรธรรมโมภิกขุท่านสัจจะญาโนภิกขุท่านโพธิปัญโญภิกขุสำเร็จเป็นภิกษุภาวะเวลา 13:49 น.ชุดที่3ประชุมสงฆ์ได้21รูปให้การบทสมบทแก่ท่านธรรมปาโรภิกขุท่านกิริยโนภิกขุและท่านจิตตปัญโญภิกขุสำเร็จมิภิกษุเวลา 14:04 นาทีสุดที่4ประชุมสงฆ์24รูปให้การบทสมบทแก่ท่านอธิวโรภิกขุและท่านกิติทโรภิกขุสำเร็จมิภิกษุเป็นมิภิกษุภาวะเวลา 14:19 นาทีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติให้ภิกษุผู้เป็นพระบูชาจะต้องบอกอนุสาสข้อที่พึงประพฤติและพึงข้อที่พึงรู้หลังจากที่อุปสมบทแล้วนะเราเรียกว่าอนุสาสอนุสาสแปลว่าสิ่งที่พึงสอนตามทันทีมี8อย่างสิ่งที่ควรทำมี4อย่างสิ่งที่ควรเว้นมี4อย่างนะลูกนะสิ่งที่ควรทำเป็นวันนิสัยนิสัยแบบสิ่งที่ต้องทำเป็นประจำตลอดชีวิตตราบใดที่เรายังเป็นพระภิกษุมี4อย่าง1ก็คือว่าเมื่อเราเป็นพระแล้วเนี่ย
เราตัดขาดจากอาชีพชาวบ้านทั้งหมดทั้งมวลเราต้องอาศัยการเลี้ยงชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเนี่ยด้วยการบิณฑบาตนะบิณฑบาตบิณอาศัยการเลี้ยงชีพด้วยการบิณฑบาตเป็นอาหารเลี้ยงชีพหาข้าวปลาอาหารเราได้จากการบิณฑบาตลาภสักการะพิเศษที่จำเพิ่งมีได้ก็มีว่ามีสังฆทานมีกิจนิมนต์มีศักดิ์มีพัฒนาหารที่ได้จากสารกพัดสังฆพัดเนี่ยหรือว่าอุโบสถิกพัดเป็นกรณีพิเศษยังมีบ้างนะอย่าไปสลับกันนะท่านนะอันที่สองภิกษุเมื่อบวชแล้วเราต้องเปลี่ยนสีผ้าเปลี่ยนเครื่องนุ่งห่มทั้งหมดทั้งมวลมานุ่งห่มผ้าเดี๋ยวนี้แต่ก่อนนี้เขาเรียกผ้าบางสุกุลผ้าที่เขาทิ้งแล้วผ้าคู่ฝุ่นเอามาตัดเอามาเย็บมาย้อมอันเอามาใหม่แต่ปัจจุบันนี้เรานี่ได้ผ้าเนื้อดีตั้งแต่วันแรกของการบวชผ้านี้แต่ก่อนนี้เขาเรียกว่าผ้าเหล่านี้เราเรียกว่าอัตเลกราบอัตเลกราบก็นี่ผ้าฝ้ายผ้าป่านผ้าไหมผ้าลินินผ้าขนสัตว์ต่อถึงผ้าใยสังเคราะห์นะผ้าใยสังเคราะห์เดี๋ยวนี้เราผ้าหาง่ายเราก็เลยนุ่งผ้าดีมาแต่วันบวชอันนี้เราต้องนุ่งห่มผ้าบางสกุลเนี่ยหายากบางสกุลผ้าที่เขาทิ้งแล้วผ้าที่ทิ้งตามขยะรวมถึงผ้าที่ห่อศพเป็นต้นอ่ะเป็นมหาบางสกุลอันที่สามภิกษุไม่บวชแล้วเนี่ยเราต้องออกจากเรือนออกจากบ้านมาแล้วเราจะไม่ต้องไปสร้างเรือนสร้างบ้านอีกแล้วเราก็อยู่อาศัยแต้มใต้ต้นไม้โคนต้นไม้นะเป็นที่อยู่อาศัยของเราแต่ปัจจุบันนี้เรามีวัดถาวรมีกุฏิมีศาสนาสนะที่พักอาศัยถาวรมีห้องน้ำห้องท่าสมบูรณ์เพียงเหลือแต่ว่าเราช่วยกันทำความสะอาดดูแลเอาใจใส่นะโดยที่ว่าเราต้องมันนี่เป็นอัตลักษณ์ลาภของเราก็คือว่าสมัยก่อนเราอาศัยโคนต้นไม้ใต้ต้นไม้นะแต่ตอนนี้เราอาศัยกุฏิใต้ต้นไม้เท่านั้นแหละก็ช่วยกันรักษาหน่อยช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่ด้วยนะสะอาดสะอ้านอัตเลกราบของเราก็มีอาศัยวิหารกุฏิเรือนว่างปราสาทปราสาทนี่แปลว่าเรือนชั้นสองชั้นสามชั้นเขาเรียกปราสาทนะอาศัยเงื่อนหินอาศัยถ้ำอาศัยคูหาอาศัยถ้ำอยู่ได้อันที่สี่ภิกษุเมื่อบวชแล้วเนี่ยเราป่วยไข้ไม่สบายอาพาธก็ต้องกินยาเหมือนชาวบ้านนะร่างกายเป็นคนน่ะร่างกายมันยังเป็นคนอยู่เราต้องกินยารักษาโรคจะเรากินยาที่เราฉันเนี่ยเราเรียกว่าฉันยาดองด้วยน้ำมูดเน่าพวกสมอสมุนไพรสมอมะขามป้อมสมอเพกสมองไพรเนี่ยดองด้วยน้ำมูดเน่ามีน้ำมูดก็คือน้ำปัสสาวะเนี่ยแต่ปัจจุบันนี้เราก็อาศัยในสายในคนน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยหรือยาแผนไทยแผนจีนแผนยาแผนปัจจุบันยาเคมีพันรวมไปถึงวัคซีนเป็นยารักษาโรคนะใน4อย่างนี้เราทำได้อยู่สักอย่างเดียวนั่นคือบิณฑบาตเราจะต้องบิณฑบาตเลี้ยงชีพเป็นกิจวัตรของเรานะนุ่งห่มผ้าบางสกุลเราก็นุ่งห่มผ้านั่นดีแล้วอยู่คนไม้เราก็อยู่กุฏิแล้วฉันยาดองเนื้อมุ้นเน่าเสาเราก็เห็นฉันยาแผนไทยแผนปัจจุบันแล้วพอเราก็รักษาข้อวัดหนึ่งข้อแต่ให้เรารู้ว่าข้อวัดของเรามีสี่นะข้อวัดของเรามีสี่ข้อแต่เราปฏิบัติได้จริงๆประมาณหนึ่งข้ออีกสี่ข้อเป็นข้อที่ควรเว้นถ้าเราละเมิดด้วยเจตนาด้วยความตั้งใจนะมันจะทำให้เราขาดจากความเป็นพระได้แก่อะไรบ้างได้แก่ศีล4ข้อจำไว้ศีล4ข้อข้อ1เว้นจากการเสพเมถุน2เว้นจากการลักขโมย3เว้นจากการฆ่ามนุษย์4เว้นจากการพูดคุณวิเศษที่ไม่มีในตัวพูดมุสาเปรียบเทียบกับศีล5ข้อข้อ1ก็เว้นจากการฆ่าแต่มุ่งหมายถึงฆ่ามนุษย์นะ2เว้นจากการลักขโมยนะ3เว้นจากการเสพเมถุนกับหญิงก็ตามกับชายก็ตามกับสัตว์เดรัจฉานก็ตามเว้นข้อ4เว้นจากการพูดมุสาเกี่ยวกับคุณธรรมอันสูงส่งเกี่ยวกับเรื่องฌานอภิญญามรรคผลเราไปอวดว่าเราได้แต่เราไม่ได้เนี่ยเราได้ตาทิพย์หูทิพย์เราระลึกชาติได้ไปอวดเขาว่าเราได้มันถ้าเราไม่ได้มันจะผิดนะผิดถึงขั้นที่ว่าพ้นจากความเป็นพระเลย
ในสี่ข้อเนี่ยเรามาบนพระเราต้องประพฤติปฏิบัติไตรสิกขาคือเจริญสติปัฏฐานนะเจริญสติปัฏฐานนะเราปฏิบัติสติปัฏฐานเราเจริญปัฏฐานเราก็เรียกว่าเราปฏิบัติตามแล้วไตรสิกขาทำให้ศีลสมบูรณ์ขึ้นทำให้สมาธิสมบูรณ์ขึ้นทำให้ปัญญาสมบูรณ์ขึ้นแต่เขาทำให้เราได้บรรลุได้ถึงคุณธรรมอันประเสริฐนะยชาติอภิญญามรรคผลสืบต่อไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อเจริญในพระธรรมวินัยของเราในการบวชนะแม้ว่าเราจะบวชระยะสั้นก็ตามบวชระยะยาวก็ตามให้เราระลึกด้วยเสมอว่าเหมือนกับว่าเราจะบวชเป็นร้อยปีนะนะร้อยมันไม่ได้มันร้อยวันร้อยเดือนนะร้อยวันบวชไม่ได้มันร้อยเดือนมันร้อยวันได้ไหมปฏิบัติร้อยวันได้มันเอาปฏิบัติสิบวันได้ไหมนะสี่วันไม่ได้ปฏิบัติวันเดียวได้ไหมคงจะได้อยู่เนาะวันเดียวเนาะ นั่นแหละให้เรามีความพอใจมีความศรัทธามีความมุ่งใจที่เราปฏิบัติได้อย่างดีหนึ่งวันปฏิบัติทีละวันทีละวันหนึ่งดีสองวันที่สองอย่างดีได้อย่างดีวันที่สามต่อไปก็เจ็ดวันสิบห้าวันหนึ่งเดือนเป็นสามเดือนเป็นหนึ่งปีเจ็ดอย่างนี้นะก็จะทำให้การปฏิบัติของเรานั้นเป็นข้อวัดปฏิบัติที่ไม่มันไม่บีบคั้นเราเบิกเกินไปเราผ่อนคลายเราทำความเป็นอยู่ของพระนี่ให้เป็นไปด้วยความศรัทธาแก่ตนและแก่หมู่คณะให้เป็นที่เนื่องใสแก่ศรัทธาสาธุชนญาติโยมทั้งหลายนะลุงนะนี่ตอนนี้ไปจะได้บอกเป็นภาษาบาลีนะพอพูดภาษาไทยแล้วเราก็บอกเป็นภาษาบาลีนะอัญญาสิโคปะคะวาอุปสัมปาเทตวาจัตตารโณนิสเยจัตตาริจะอักรณียานิอาจิกิตุงบินติยาโลปะโภชนังนิสายะปะปะชาตัทธะโวยาวาชีวังอุสาโหกรณิโยอัจเรกลาโภสังฆปะตังอุเทสะปะตังนิมันตะนังสะดากะปะตังปะกิกังโปสะริกังปาติปะริกังปังสกุลาจีวรังนิสายะปะปะชาตัทธะโวยาวาชีวังอุสาโหกรณิโยอัจเรกลาโภโคมังกะปะจิกังโกสะยังกัมปะรังสะนังพังคังรุกขมูลาเสนาสนังนิสายะปะปะชาตัทธะโวยาวาชีวังอุสาโหกรณิโยอัจเรกลาโภวิหารโรอัทโยโคปะชาโทหะเมยังคุหาปุติมุตตะเพสัชังนิสายะปะปะชาตัทธะโวยาวาชีวังอุสาโหกรณิโยอัจเรกลาโภสัพพินวนีตังเทดังมัทุภานิตังโอปสัมปันเนนะภิกขุนาเมตโนธัมโมนะปฏิเสวิตภโณนมัสโสติรัชานักตายปิโยภิกขุเมตนังธัมมังปฏิเสวติอัสมโนโหติอัสกยปุติโยสยทาปินามาปุริโชสิสัชิโนหะโพธินัจจริณะภะนิณติวิตุงเอวะมีวะภิกขุเมตนังธัมมังปฏิเสวิตวาอัสมโนโหติอัสกยปุติโยตังโมยาวาชีวังอัคระนียังอุปสัมปันเนนาภิกขุนาอธินังทยสังฆตังนาทาระภาธรรมโสตินัสสะกังอุปารายะโยเปขุปาทังวาปาทาระหังวาอาจจะเรียกปาทังวาอาธินังทยสังฆตังอาทยติอาสัมโนโหติอสุขยาปุติโยสยธาปีนามาปันตุปราโซฟานนาปัมปโทหาโพหิตายะเอวะมีวะเปขุปาทังวาปาทาระหังวาอาจจะเรียกปาทังวาอาธินังทยสังฆตังอาธิจิตวาอาสัมโนโหติอสุขยาปุติโยตังโวยาวาชีวังอัคระนียังอุปสัมปันเนนาภิกขุนาสัญจัปปานโนชีวิตานาบโรเปตโพนมัสโซคุณกิปิติกังอุปหายะโยเบขุสัญจัปมนุสสะวิหังชีวิตาบโรเปติอันตมัสโซขะพะปะตังอุปหายะอัสมโนโหติอสกยะปุติโยสัญธาปีนามาปุรุสิธาทวิธาพินาอัปปิสัญติกาโหติเอวะเมวะเบขุสัญจัปมนุสสะวิหังชีวิตาบโรเปตวาอัสมโนโหติอสกยะปุติโยตังโมยาวาชีวังอกรณียัง
อุปสัมปันนินาภิกขุนาท่านจะอุปสัมปันนินาภิกขุนาอุจริมนุษย์ธรรมโณอุระนาอุระปิตาภรณ์มาโซสุญญาคาเรียพิรมามิติโยเปขุปาปิโชอิชาปะทวสันตาภูตังอุตริมนุษย์ธรรมอุระปฏิชานังวายโมกขังวาสมาทิงวาสมาปฏิงวามะขังวาพลังวาอัสมโนโหติอสกยาปุถิโยสัญญาธาปีนามาตาโลมรกาเสโนอภพุนาวิรุณียาเอวะเมวะเปขุปาเปโชอิชาปะโทอสันตังภูตังอุตริมุตตมังอุรปิตวาอัสมโนโหติอสกยาปุถิโยตังโมยาวะชีวังอัครานิยันติอเนกะปริยาเยนะโคปนาเตนะภควตาชนตาปัสสตารหัตตาสัมมาสัมพุทเธนะสีรังสมรคาตังสมาธิสมรคาโตปัญญาสมรคาตายาวะเทวตัสสะมะนิมนัสสะปิปัสสะอายะสมุทัสสะปัตตุปะเทสสะตังหักกะเลสะวิดาคัสสะวินโรรสะนิพพานัสสะจะติกิริยายะตัฏฐาสีระภวิทาวิโตสมาธิมหาปโรโหติมหาอิสังโสสมาธิภวิทาวิทาปัญญามหาพราโหติมหาอิสังสาปัญญาภิวาวิทังจิตตังสมาเทวาสวิหิวิปุจติเสยทีทางกามาสวาภวาสวาวิชาสวาตสมาติหาโวยมัสมิงตถาคตับเวทีเตธรรมวิเยสกจานาริสสิกขาสิกิตภาอธิจิตตสิกขาสิกิตภาอธิปัญญาสิกขาสิกิตภาตถาอัปมาเทนะสัมปาเทตพังสังโฆคมันตุตุมเหหิปิคมให้บรรพชาอุปสมบทในลำดับที่168 169 170 171 172 173 174หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดและหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าในปีพุทธศักราช2567ฉายาบัตรสัมพุทธัสสะปรินิพพานโตปรังเบื้องหน้าแต่พุทธปรินิพพานพระพุทธศาสนายุคการล่วงแล้วได้ 2,567 พรรษาปัจจุบันสมัยวันที่7เดือนกรกฎาคมตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น2ค่ำเดือน8ปีมะโรงประชุมพระสงฆ์15รูปณพัทธสีมาวัดล่ำเปิงตะโปธารามอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พระอาจารย์เจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตเวเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่วัดล่ำเปิงตะโปธาราม
พระอุปัชฌาย์พระสมุทรอํานวยศิลป์ศิระสังวโรวัดลำเปิงตโปธารามพระกัมมวาจาจารย์พระมหาธีรชัยทัตตสิริวัดลำเปิงตโปธารามพระอนุสาวนาจารย์ให้บรรพชาสมบทแก่นายชูชาติพันธุพินโดยให้ฉายานามว่าพระสิริธรรมโมให้บรรพชาสมบทแก่นายวีรพลวีระชาญอายุ36ปีโดยให้ฉายานามว่าพระปัญญาวโรให้บรรพชาสมบทแก่นายบรรสิทธิ์สุวรรณวงศ์อายุ33ปีโดยให้ฉายานามว่าพระฐานวโรเป็นอุปสัมปันภิกษุในพระพุทธศาสนาสำเร็จความเป็นภิกษุเวลา 13:14 นให้บรรพชาสมบทแก่นายอูคำหลออายุ33ปีโดยให้ฉายานามว่าพระวรธรรมโมให้บรรพชาสมบทแก่นายฉัตรมงคลมูลนินตาอายุ29ปีโดยให้ฉายานามว่าพระสัจญาโนให้บรรพชาสมบทแก่นายสิริพงษ์ทาคำแปลงอายุ28ปีโดยให้ฉายานามว่าพระภูริปัญโยเป็นอุปสัมบันภิกษุในพระพุทธศาสนาสำเร็จความเป็นภิกษุเวลา 13:49 นาทีให้บรรพชาสมบทแก่นายพรพวิทย์แพถนอมอายุ27ปีโดยให้ฉายานามว่าพระธรรมปาโรให้บรรพชาสมบทแก่นายธนพลเกียรติรุ่งวิไรกุลอายุ25ปีโดยให้ฉายานามว่าพระกิติยาโนให้บรรพชาสมบทแก่นายวิชยพลถนอมสารอดอายุ24ปีโดยให้ฉายานามว่าพระจิตตปัญโยเป็นอุปสัมบันภิกษุในพระพุทธศาสนาสำเร็จความเป็นภิกษุเวลา 14:04 นาทีให้บรรพชาสมบทแก่นายอนุพงศ์ปละองค์อายุ22ปีโดยให้ฉายานามว่าอธิวโรให้บรรพชาสมบทแก่นายปรเมศวร์วงลิขิตลาภอายุ20ปีโดยให้ฉายานามว่าพระกิติทโรเป็นอุปสัมบันภิกษุในพระพุทธศาสนาสำเร็จความเป็นภิกษุเวลา 14:09 นาทีเดี๋ยวนะ14นาทีเนาะแล้วก็ให้และให้บรรพชาแก่นายนนทพัฒน์นนทวานิชนะ
ำเร็จความเป็นสามเณรนนทพัฒน์นันทวานิชในเวลา 12:59 น.ขอจงเจริญด้วยศีลสุตตาธิคุณและทีฆายุสุขสิริสวัสดิ์งอกงามไพบูลย์ในพระบวรพุทธศาสนาทุกทิวาราตรีการเทอญพระอาจารย์เจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตน์เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่พระอุปัชฌายะโสอัตตาราโทสุขิโตวิรุณโอพุทธัสสะสเนอโรคะสุขิตาโหหิสหัสเพยาติปิโสอัตตาราโทสุขิโตวิรุณโอพุทธัสสะสเนอโรคะสุขิโตโหหิสหัสเพยาติปิโสอัตตาราโทสุขิโตรุณโหโพธัสสะสเนอโรโคสุขิโตโหหิสหัสเพหิยาติปิโสอัตตาราโทสุขิโตวิรุณโหโพธัสสะสเนอโรโคสุขิโตโหหิสหัสเพหิยาติปิโสอัตตาราโทสุขิโตวิรุณโหโพธัสสะสเนอโรโคสุขิโตโหหิสหัสเพหิยาติปิงกัลนิยมันทากุสานินายันตังสันตังพาทังอาภิสมิจจสะโกชุจาสุหุชุจาสุมุโทอานาติมานิสันตุสะโกจาสุภาโลจาปะคิโจจาสันละหุกาวุติสันตินทาริโยโยนิปะโกจาปะคาโพภูเลโสอานานุคิโทนาจาคุตตังสมาจาเลกินจิเยนาวินโยปะเรอุปาวะทายุสุขีโนวะเขมีโนหนโตสัพเพสัตตาภวันโตสุขิตัตตาเยกิจิปะนาพุทธติตาสาวาทาวาราวาอานาวาเสสาธิกาวาเยมาหันตาวามัชิมาสกาอนุกาธุราธิตาวาเยจาธิตาเยจาธุเรวาสันติอาวิธุเรพุทธาวาสัมภาเวสีวาสัพเพสัตตาภวันโตสุขิตตาปารุปารามิโกเพนานาติมัญเยตากัตตาจินังกินจิพยาโรสันนาปฏิฆาสัญญาณัญญมัญญสทุกขมิชยะมาตายัตถานิยังพุทธังอายุสาเอกพุทธมนุระเขวัมปิสัพพุทเตสุมาณสัมภาวะเยอปาริมาณังมิตัญจสัพปโรกัสสมิงมาณสัมภาวะเยอปาริมาณังอุทังอาโทจติริยัญจาสัมภารังอาวิรังอสัพพตังจิตัญจรังนิสินโนวาสัญญาโนวาวัตถสวิกาตเมโตเอตัสสะติงอนิทัยยะพัมมะเมตังวิหารังอิธัมมะหุติตินจานุปักขัมมะสีลวัฏสันนินะสัมปันโนกามิสเวนยะเคดังนะหิชาดุขัมปัสสยังปุณะเรติติกาลนิยเมตัสสุตังวันตามิพุทธังสัพพะเมวะโทสังฆะมะตะเมปะวันธามิธัมมังสัพพะเมวะโทสังฆะมาธามิพันเตวันธามิสังฆังสัพพะเมวะโทสังฆะมาธามิพันเตวันธามิ
คารุอุปชาจาริเยสัพพะเมวะโทสังฆามาทะเมพันเตวันทามิกัมมัฏฐานังสัพพะเมวะโทสังฆามาทะเมพันเตวันทามิกัมมัฏฐเมพัทธสีมังสัพพะเมวะโทสังฆามาทะเมพันเตวันทามิเจติยังสัพพังสัพพะทะเนสุปฏิทิตาสะริระทาตุมหาโพธิงพุทธารูปังสักกะลังสัทธานะคะโลเกเทวะโลเกพรหมโลเกชัมพูทิปุรังกาธิเปสาริระทาตุโยเกสาทาตุโยอรหันตาทาตุโยเจติยังกันตะกุติจัตุราสิทธิสหเสธรรมขันเทสัพเพสังปาทะเจติยังอหังวันตามิสัพพะโสวันทามิพันเตสัพพังอัปปาระทังคามาทะเมพันเตมยากาตังปุญญาสามินาอนุโมทิตาพังสามินากาตังปุญญาไมหังทาทัพพังสาธุสาธุอนุโมทามิจตโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระรังสาธุสาธุสาธุอัญชลีวันทาญาติโยมนะตมาขอตัวไปก่อนนะว่ากิจที่จะไปทำงานของคณะสงฆ์ของงานของจังหวัดในการเจริญพุทธมนต์อธิษฐานจิตนำที่ว่างานบันเกิดงานเสริมเกียรติของพระเจ้าอยู่หัวขอนิมนต์อาจารย์หน่วยศิลป์และคณะรับพรและแก่ญาติโยมด้วยนะคณะศรัทธาสาธุชนทุกท่านกราบพระอุปัชฌาย์พร้อมกันนะครับท่านมีภารกิจต้องไปกิจของสงฆ์ที่อื่นต่อนะครับเชิญศรัทธาสาธุชนกราบพระอุปัชฌาย์พร้อมกันครับลำดับต่อไปจะขออนุญาตเทียบทายทานทั้งหมดทั้งมวลด้านหน้าพระสงฆ์องค์เจ้าก่อนนะครับแต่ในเบื้องต้นนั้นขอเชิญตัวแทนของเจ้าภาพท่านใดก็ได้นะครับเนาะโดยเฉพาะถ้าเป็นสุภาพบุรุษได้ก็ดีขึ้นมาถวายน้ำสปอนเซอร์กับลูกพระของท่านเลยนะครับนะถ้าเป็นพ่อชายได้ก็ดีแท้ถ้าบ่มีก็เป็นอย่างสุภาพสตรีก็ได้นะครับเนาะขึ้นมาถวายน้ำสปอนเซอร์น้ำปณะนะครับเพราะว่าท่านคงกระหายแล้วตอนนี้นะครับเนาะมาเลยนะครับทั้ง12เจ้าภาพแล้วก็ถวายน้ำสปอนเซอร์เซตซับเรียบร้อยก็น้อมประเคนถวายทายทานชุดของพระบูชากับพระใหม่เลยนะครับเนาะชุดเดียวนะครับเนี่ยชุดเดียวนะครับประเคนหรือยังทายทานประเคนแล้วเนาะอนุญาตให้พระใหม่ฉันน้ำปานะสปอนเซอร์ดำเป่าได้นะครับเนาะแต่ทายทานแบบอนุญาตให้ฉันนะฮะเพราะว่าอันนี้เป็นชุดของพระอุปัชฌาย์ก็เดี๋ยวจะนิมนต์มาถวายพระอุปัชฌาย์ที่อาสนะท่านเนี่ยนะครับเนาะตอนนี้ก็ที่เหลือนะครับเจ้าภาพด้านนี้นะครับเนาะช่วยผมยกทายทานถึงหมดเนี่ยเรียงด้านหน้าพระสงฆ์ด้านนี้ก็มาที่นี่นะครับนะช่วยกันมาเลยฮะมาเลยครับผมสุภาพมานี่นะครับมาถึงที่นี่นะครับเนาะอาจารย์บอกคนเดียวครับตึกนี้ถึงหมดเลยนะฮะใครอยากมาด้านหน้าพระสงฆ์ครับมาจำเป็นว่าของชุดไหนนะฮะเหมือนกันหมดเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าชุดหลักๆวางด้านหน้าผ้าใหม่เรียบร้อยแล้วเจ้าภาพด้านนี้เจอนะครับนะต้องมดนะครับเนี่ยเอามาทำให้นะครับเนาะ
อานาประสงค์ทางหลังนะครับเนาะอันนี้ครับคำมาหมดเลยฮะเหมือนชุดใดก็ได้ฮะเพราะว่าอันนี้เป็นของสงฆ์หมดเลยฮะครับวางบนพรมแดงฮะวางบนพรมแดงเลี้ยงเลยฮะเลี้ยงหมดเลยครับผมทรงตองก็ได้เพราะว่าเหมือนกันหมดเลยครับครับอันนี้ปอตึ้งฮะตึ้งฮะหมดละอันนี้ของพระประชาหมดละของพระประชาที่หมดละอาจารย์ด้านนี้ด้านนี้หมดละด้านนี้หมดละฝั่งนี้หมดละครับครับไปเลยฮะฝั่งนี้เพราะด้านนี้ครับครับอันนี้ด้านนี้หมดแล้วก็เจริญลงไปได้ทั้งรูปได้เลยนะครับนะครับมาหมดเลยครับเลี้ยงต่อมาหมดเลยครับนะมาให้เลยครับตึ้งนี้นะตึ้งนี้นะครับนะตึ้งนี้นี่อันนี้เพี้ยนเอาปะละนี่หมดเลยนี่หมดเลยอันนี้มีด้านเพี้ยนละครับวางชิดๆนะครับนะเดี๋ยวจะให้ความใหม่ไปประเคนฮะเอาวางเลี้ยงไว้แบบใดฮะวางละครับจ้าหน่อยว่าเป็นอย่างนะครับเนาะครับแม่นหมดเลยฮะทยอยมาด้านเทพหมดเลยด้านนี้นะครับนะแม่นหมดเลยครับแจ้งเฮือสถาได้รับทราบนะครับเนาะเครื่องทยทานถึงหมดทั้งมวลนี่นะครับเนาะนอกเหนือจากซองปัจจัยนะอันนี้จะเป็นของถวายแก่สงฆ์ทั้งวัดเนี่ยพระสงฆ์องค์เจ้าในพิธีนี้ครับไปเป็นตัวแทนของสงฆ์ถึงวัดไปได้นะครับเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดทั้งมวลนี้จะเข้าไปที่โรงครัวปรุงเป็นพระทหารสำเร็จรูปถวายพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งพระใหม่พระเก่าในวันต่อๆไปนะครับได้บุญได้กุศลเหมือนกันหมดนะครับนะสำหรับทยทานครับผมชุดอยู่ด้านหน้าพระใหม่นี้เป็นของพระอุปชานะก็เดี๋ยวจะนิมนต์พระใหม่ยกถวายเป็นชุดเป็นชุดเหมือนกับบวชตะกี้นะครับเนาะบวชทีละ3ก็ถวายทีละ3เหมือนกันนะครับนะฟังผมเป็นสัญญาณนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเทียบพยาธานด้านหน้าพระสงฆ์องค์เจ้าเสียทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยเรียนเชิญตัวแทนเจ้าภาพที่1ถึง12นะครับเนาะนำซองปัจจัยพระพุทธมาตวยนะครับเนาะที่จะน้อมถวายบูชาพระพุทธเชิญมานั่งฝั่งนี้เลยนะครับเนาะกันพระพุทธอยู่ฝั่งนี้นะครับเนาะมาเลยนะครับเจ้าภาพที่1ที่2ที่3ที่4นะครับถึงที่12เรียงแถวนี่แหละครับกันพระพุทธอยู่ด้านนี้นะครับเดี๋ยวจะกล่าวคำถวายแล้วก็จะน้อมถวายบูชากันพระพุทธที่นี่นะครับเนาะครับจะนั่งเลยครับนั่งเดี๋ยวรอนะครับเนาะนั่งเลยฮะนั่งรอก่อนฮะเดี๋ยวเราจะได้ตั้งนโมกล่าวคำถวายอยู่นะครับเนาะเป็นขั้นเป็นตอนไปครับนั่งเลี้ยงก็ได้เลี้ยงก็ได้เป็นอย่างคะแนนครบ12คนก็จะได้ละนะคะแนนครบ12นะครับนะเบอร์7เบอร์8มาแล้วนะครับเนี่ยเพิ่นบอกว่ายืนยันตัวตนเหมือนกับเข้าไปโรงพยาบาลยืนยันตัวตน12ครับ12มาแล้วยืนยันตัวตนเรียบร้อย1ก็นั่งไหนก็ได้มาแล้วอันนี้นะครับ4ก็มาแล้วอ่ะ4เนี่ยออกเสียงชัดๆหน่อย4นะครับนั่งรอแล้วนะครับเนี่ยครับเลี้ยงก็ได้เลี้ยงก็ได้เป็นอย่างฮะคะแนนครบ12คนก็จะได้ละอันนี้การพระพุทธนะครับเนี่ยก็เดียวกล่าวคำถวายเสร็จแล้วก็เชิญนะถวายวางบนนี้นะครับเนาะถวายเสร็จเรียบร้อยยกเอาชุดน้ำยาเป็น1ชุดนะครับนะแล้วก็ไปนั่งรวมกลุ่มที่หมู่ได้เลยนะครับเนาะหลังจากถวายแล้วนะครับครบแล้วเนาะ12ท่านนะครับนะเอาแล้วนะครับเนาะจากนี้ไปนิมนต์พระใหม่ทั้ง12รูปนะครับทั้งพระทั้งเณรนะฮะมีอย่างก็ก็นั่งบนนั่งเรียงแถวไปเลยครับต่อด้านปูนก็ได้นะครับเนาะได้ไหนว่างนั่งได้เลยนิมนต์พระใหม่เนรใหม่พร้อมทั้งศรัทธาสาธุชนทุกท่านประนมมือขึ้นนะครับหันหน้าไปด้านพระสงฆ์องค์เจ้ากล่าวคำบุพภาคาถาตั้งนะโมถวายตานพร้อมกันณบัดนี้อันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตบุพภาคะนะมะกะลังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเชิญกล่าวตามผมนะครับเดี๋ยวนะครับเนี่ยฟังเสียงประกาศก่อนนะครับ
เชิญกล่าวตามผมนะครับอิมาเนอิมาเนมะยังพันเตมะยังพันเตจตุปัจจยาทีนี้จตุปัจจยาทีนี้สัพปริวารานิสัพปริวารานิภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมาเนอิมาเนจตุปัจจยาทีนี้ตุปัจจยาทีนี้สัพปริวารานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังภิกขรัตตังภิกขรัตตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายจตุปัจจัยจตุปัจจัยทายาธรรมทายาธรรมพร้อมบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์โปรดจงรับโปรดจงรับจตุปัจจัยจตุปัจจัยทายาธรรมทายาธรรมพร้อมบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์และความสุขและความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นมีมารดาบิดาเป็นต้นตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญสาธุเบื้องต้นนะครับน้อมถวายบูชาในการพระพุทธก่อนนะครับเชิญท่านเจ้าภาพทั้ง12ท่านวางบนพานนะครับนะเสร็จแล้วถือนำญาติไป1ชุดนะครับกลับไปรวมกลุ่มที่เดิมได้เลยครับผมทีนี้นิมนต์พระใหม่นะครับเหมือนกระบวดนะครับเนาะ1 2 3นะครับยกทายทานของพระประชามาตัวถ้ายกกับแป๊ะก็แล้วค่อยลากมาก็ได้นะครับบางอันกันนักนะครับเนาะอาจารย์ทับแตนกันนะอาจารย์ทับแตนครับไปครับทับแตนอาจารย์ยื่นทับแตนได้ไหมอาจารย์ทับแตนพระประชาครับ4 5 6ยกนะครับผม4 5 6ของพระประชามาเลยครับเอาเลยวางเลยครับจะได้เป็นเจ้าภาพถวายทานชุดของตัวเองนะครับนะ7 8 9ครับนะ7 8 9ต่อผ่านนี้โอเคนะอาจารย์รับเลยครับชนต่อกันเลยฮะชนต่อในส่วนของช้างชนต่อกันนะแล้วก็พระเคนพอดีพระอุปัชฌาย์ต้องรีบไปกิจนิมนต์ซึ่งเป็นกิจของสงฆ์นะครับนะภารกิจเลื่อนการบวชก็เลื่อนก็ดีเหมือนกันแล้วโวยหน่อยนะครับวันนี้ใกล้ๆนะติดกันเอาละครับชุดสุดท้ายครับผมชุดสุดท้ายจากนั้นถวายชุดที่เหลือจะนะครับนะทายาทานทั้งหมดที่เหลือนะครับนะทำไมช่วยกันถวายนะฮะฝั่งนี้ช่วยถวายฝั่งนี้นะครับนะชุดทั้งหมดนะครับนะยกถวายครับวางเลยฝั่งนี้ถวายทั้งปุ้นนะครับนะตักขลับเนี่ยทายาทานทั้งหมดที่เหลือแม่นหมดครับน้อมถวายนะครับผมอันนี้ฝั่งปุ้นนะครับถวายฝั่งปุ้นทั้งหมดเลยครับครบแล้วนะครับนะช่วยกันมาเคนนะครับผมเป็นเจ้าภาพด้วยกันนะครับทั้งหมดเลยนะครับเจ้าของประเคนอันมาประเคนนี่ตัวอ่ะโอเคครับครับใช่ไหมครับเสร็จเรียบร้อยนิมนต์กลับนั่งอาสนะที่เดิมนะครับหันหน้าไปด้านพระสงฆ์องค์เจ้าคณะศรัทธาก็เหมือนกันนะครับนะเตรียมกวดน้ำหยาดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนะครับผ้าใหม่ก็เตรียมนะครับชุดน้ำหยาดงามๆเตรียมไว้ให้เรียบร้อยนะครับเนาะเปิดฝารอเลยนะครับครับเปิดฝาชุดน้ำหยาดรอเลยครับโยมตั้งใจกวดน้ำอุทิศบุญกุศลไปถึงบรรพชนบรรพบุรุษของเราเนาะตั้งจิตอธิษฐานบ่มีน้ำกวดก็อธิษฐานจิตเอาเนอะยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตันังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจันตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลโค
สันตุมาเตภวันตันตรายโยสุขิทิขายุโกภวะอภิวาทนาสิลิสานิจังวุฒธาปัจจายิโนจัตตารโหธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภาลังโสอัตตะลาโทสุขิโตเวโรโหโพธทัสสะสะเนอโรโคสุขิโตโหหิสหัสสะเหหิยาติภิสัทอัตตรัตถะสุขิตาเวโรโหโพธทัสสะสะเนอโรคาสุขิตาโหหิสหัสสะเหหิยาติภิเตอัตถลัตถาสุขิตาวิรุณหาพุทธัสสะสะเนอโรคาสุขิตาโหทัสสะหัสสะเหหิยาติภิภวตุสัพพมังคารังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนัสธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคารังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนัสธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพะมังคารังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนัสวัฏฐาโสทิภาวันตุเตธัมมยังสาธุกะลังกะโรมะเสสาธุสาธุสาธุเราเจริญจิตตภาวนาสักครู่เนาะทานเราได้ทำแล้วศีลรักษาแล้วตอนนี้บุญจะครบก็คือภาวนาเนาะท่านเจ้าคุณอาจารย์ให้ข้อคิดว่าตลอดชีวิตเฮาหายใจเข้าหายใจออกเพื่อมีชีวิตอยู่แต่เฮาจะเอาลมหายใจเข้าออกนี่แหละเอามาเป็นบุญภาวนาอันนั่งรับตาสักครู่หนึ่งเจริญจิตตภาวนาหายใจเข้าท้องพองกำหนดพองหนอหายใจออกท้องยุบกำหนดยุบหนอหรือที่ตามที่เฮาถนัดก็ได้หายเข้าเจ้าพุทธหายใจออกโทก็ได้ถ้าว่าพองยุบบ่ชัดเจนเอามือมากุมที่หน้าท้องฝึกมีสติเรียนรู้ทำความเข้าใจอาการท้องพองท้องยุบจะเป็นมหากุศลอย่างยิ่งที่ว่าเป็นมหากุศลเพราะว่าจิตของเราระงับกิเลสชั่วขณะตีท้องพองท้องยุบจิตของเราตั้งมันอยู่ในอาการท้องพองท้องยุบความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นไม่ได้อาศัยที่เรามีสติระลึกอยู่เป็นบุญอย่างอีแหละเนาะกิเลสเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าว่ามีสติอยู่กับพองยุบนะก็สักครู่หนึ่งเนาะเราตั้งอกตั้งใจนะ
มควรแก่เวลาอธิษฐานจิตและแผ่เมตตาพร้อมกันอิตังตานากัมมังนิพพานาปัจจโยโหตุโนนิจจังอิตังสีลากัมมังนิพพานาปัจจโยโหตุโนนิจจังอิตังภาวนากัมมังนิพพานาปัจจโยโหตุโนนิจจังยังกินเจกุสลังกัตตาพังกัมมังสัพเพหิอัมเหหิกาตังปุญญังโนอานุโมทันโตโสนันโตพุนโตเยเทวาอัสสามิงฐานเนอาทิคาตาทิคายุกัสสัทธาหุนโตสัพพัสสัตตาสุขิอัตตานังปาริหารันโตมาตาปิตาสุขิตาหุนโตทุกขปาหมดจันตุสัพเพยาตากาสุขิตาหุนตุทุกขปาหมดจันตุสัพเพอายาตากาสุขิตาหุนตุทุกขปาหมดจันตุสัพเพปิสาสัพเพยาคาสัพเพเปตาสุขิตาหุนตุทุกขปาหมดจันตุสัพเพนาคาตาสุขิตาหุนตุทุกขปาหมดจันตุสัพเพเทวาสุขิตาหุนตุทุกขปาหมดจันตุสัพเพอาจาริโยปัจฉายาสุขิตาหุนตุทุกขปาหมดจันตุสัพพะสัพพติโยสามิฉันตุโวเจริญศรัทธาสาธุชนทุกท่านวันทาน้อยขอสุมาลาพระสงฆ์องค์เจ้านะครับสาธุวันทามิพันเตสัพพังอาปาราทังคามาทาเมพันเตมยากาตังปุญญาสามินาอนุโมทิตาพังสามินากาตังปุญญังไม่ห่างทาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิในนามคณะสงฆ์จัตตารโหธรรมวทันติอายุวันโนสุขังพลังสาธุสาธุสาธุเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีกรรมในเบื้องต้นนะครับเนาะในส่วนของพระสงฆ์องค์เจ้าที่เอาได้น้อมนำกันถวายทานต่อไปจะได้รับปอนจากพระใหม่ตุเจ้าใหม่นะครับเนาะนิมนต์ตุเจ้าใหม่ทั้ง12รูปนะครับเนาะ1ถึง6ด้านนี้หันหน้าออกไปหาคุณพ่อคุณแม่และญาติด้านปุณนะครับเนาะ7ถึง12ด้านนี้หันหน้าไปทางเพลนะครับเนาะครับจับตลปัดออกมาตั้งด้านหน้าแต่นะครับเนาะตั้งตลปัดแต่นะครับจะมีคาถาวิเศษติดอยู่หลังตลปัดเรียบร้อยไม่ต้องกลัวว่าจะปั่นปอนประจ่างนะครับเนาะนี่เรียบร้อยนะครับเนาะเดี๋ยวนะครับเนาะเดี๋ยวรูปที่1จะได้เอาไมค์ใช่นะครับเนาะปั่นปอนไปพร้อมๆกันนะครับเนาะรูปที่1จะเป็นต้นเสียงขึ้นนะครับเนาะได้ก่อนฮะได้เนาะครับครับยะถาวะลีวหาปูลาปาลิปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะชามินชันตุสะเพปุเรนตุสังกัมปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาวิวาชันตุสาภะโลโควินาสันตุมาเตภาวาตวันตาลายโยสุขีทีคายุโกอภิวาทานาสีลิสานิจังวุธาปัจจายโนจัตตารโหธรรมวาทันติวันโนสุขังภาลังสาธุสาธุสาธุต่อ
ไปนี้เฮาท่านทั้งหลายจะได้ทําบุญตักบาตรตุเจ้าใหม่ตั้งรุ่มปุ้นนะครับนะก็เดี๋ยวผมจะลงไปยืนเป็นคนแรกนะครับเนาะคณะศรัทธายืนต่อผมด้านซ้ายมือของผมนะครับเนาะแล้วก็พระใหม่จะเดินลงด้านหน้าอุโบสถไปตั้งแต่รูปที่1ถึง12นะครับเนาะเรียงแถวกันคณะศรัทธาก็ทําบุญตักบาตรพระใหม่ด้วยปัจจัยก็ได้หรือว่าด้วยข้าวของอย่างอื่นก็ได้นะครับเนาะสุดแท้แต่ท่านแล้วกันนะครับเนาะพระใหม่ก็ท่านใดผ้าลุดนะครับจะนุ่งใหม่ก็บอกพระพี่เลี้ยงนะครับเนาะเดี๋ยวผ้าลุดก็จะนุ่งใหม่นะครับเนาะทำบุญตักบาตรผ้าใหม่เซ็ตซับเป็นที่เรียบร้อยท่านต้องการบันทึกภาพถ่ายรูปก็ปิกขึ้นมาบนอุโบสถแห่งใหม่นะครับเนาะจะนิมนต์ท่านมาขึ้นมาบันทึกภาพถ่ายรูปใหม่ก็ได้นะครับเนาะยังมีเวลาเหลืออยู่นะครับเนาะเหลือเฟือตอนนี้ขอคืนพื้นที่กันนะครับเนาะเอารองเท้าไปตัวนั้นลูกนะผมจะยืนเป็นคนแรกนะครับนะท่านยืนต่อซ้ายมือผมนะครับเนาะอ้อมไปทางนี้นะครับเนาะตัวแนวตะกร้าที่ผมตั้งเรียงมาแถวนะครับนั่นคือแถวที่พระสงฆ์องค์เจ้าจะได้เดินนะครับไปจนถึงหลังอุโบสถนะครับเนาะแต่ถ้าได้แดดฮ้อนก็ไม่ต้องยืนก็ได้นะครับนะเรายืนห่มก็ได้นะครับนะสุดแท้แต่ท่านก็แล้วกันนะครับลองเตือนกระแดดส่องนะครับเนาะชุดน้ำหยาดเอาคืนตีแม่ชีนะครับเนี่ยแม่ชีไปจะเก็บเองนะครับเนาะไม่ต้องเอาลงมาครับพอเป็นแถวเดียวนะครับเนาะจะได้ถ่ายบาทง่ายดีนะครับเนี่ยยืนฝั่งใดดีนะครับเนาะเอาต่างเพศก่อนนะเนาะเดี๋ยวมาต่างเพศก่อนนะต่างเพศครับสายมือครับพอเป็นแถวเดียวแถวเดียวนะครับเราก็ยาวไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยแถวเดียวยาวไปเรื่อยๆนะครับเนาะมันถึงมีที่ทำบุญตักบาตรไปเลยแต่วันต่อไปวันพรุ่งนี้นะครับเนาะท่านใดต้องการมาทำบุญตักบาตรผ้าใหม่ก็มาถึงวัดก่อนเจ็ดโมงเกิงนะครับเนี่ยก่อนเจ็ดโมงเกิงเมื่อเช้าที่วิหารนะครับเนาะหลายคนหลายท่านก็เห็นแล้วนะครับกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์องค์เจ้ามีตึงวันนะครับ7โมงเกิงนะครับมาให้ถึงวัดก่อน7โมงเกิงครับใส่ปัจจัยก็ได้นะครับเนาะที่เจ้าใหม่รอสกรรมนะครับนะรอให้ศรัทธาลงมาก่อนนะครับครับยืนอ้อมไปนะครับเนาะตามแนวตะกร้าที่ผมตั้งไว้นะครับเนาะยาวไปนะครับยาวไปเลยฮะถ้าใดเข้าได้ก็เข้าไปเลยนะครับเนาะยาวตอนใดก็ได้นะครับเนาะยืนหันหน้าเข้าหาอุโบสถนะครับสำหรับคณะศรัทธาจะได้ถ่ายบาตรตุเจ้าใหม่ง่ายๆดีนะครับเนาะยืนเป็นแถวเดียวจะเดินมานี่แล้วก็เลี้ยวไปนะครับยังยืนได้ยืนได้แถวเดียวครับไหมแถวเดียวหันหน้าเนี่ยยืนเนี่ยเดี๋ยวเบียดกันได้ไหมเบียดกันได้แทรกไปนะครับได้ครับได้ไปก่อนแล้วก็ได้ไปก่อนแล้วไปเดี๋ยวจะไปก่อนนะถอดรองเท้าขึ้นไปก่อนเลยผ้าใหม่รูปที่10นะครับเนี่ยเอาวัตถุมงคลออกก่อนนะครับเนาะอยู่ในบาตรก็เดี๋ยวมันจะซับสนอลมันอันตรธานหายไปเนี่ยเนื่องจากว่าแดดมันฮ้อนนะครับเนาะผมว่าพร้อมหรือยังตอนนี้นะครับเข้าใจว่าคณะสัทธาคงจะพร้อมแล้วนะครับเนาะถ้าใหม่พร้อมแล้วก้อยๆเดินมาเลยนะครับก้อยๆเดินมาเลยก็เดี๋ยวมาแตนม่วงผมนี่คนกันได้ไหนผมจะขยับออกกันแล้วนะครับเนาะมาแตนม่วงผมนี่เนาะโอ้ตอนนี้เสียจังหวะไปหน่อยนะแดดมันส่องเนาะครับผ้าใหม่นะครับ
ปัจจัยปัจจัยไม่ต้องออกมานะครับเนอะโยมใส่บาตรก็กดไว้แตบๆไปตรงไหนนะครับเนาะสำหรับของอย่างอื่นนั้นทายได้นะครับของอย่างอื่นทายได้เพราะว่ามันทำให้พื้นที่บาตรครับแคบนะครับญาติญาตินะครับนะเจอกันทายบาตรก็ได้นะครับเนอะเอาตะกร้าไปใบนะครับเนาะญาติญาติญาติปัจจัยนะครับน้องหมีก็ปัจจัยญาติก็ได้นะครับนะปัจจัยญาติก็ได้เดี๋ยวถ้ามันล้นก็ทายออกนะครับเนาะปัจจัยไม่ต้องออกนะครับเนาะปัจจัยไม่ต้องออกกดไว้แตบๆนะครับเนาะของอย่างอื่นออกได้ปัจจัยในบาตรพระใหม่นั่นถวายท่านไปเลยนะครับไม่ได้เอามารวมกันนะครับเนาะเพราะฉะนั้นมันอาจจะมาเต้ากันนะครับเนาะตามหน้าบุญก็แล้วกันนะครับแดดออกก็ยังดีเลยฝนตกเลยนะครับเนาะฝนตกนี่จะยุ่งกว่านี้มีจุดประทบตัวเนี่ยคงใช้งานนี้นะครับคนทำงานนะครับถือว่าการทำบุญตักบาตรในคราวครั้งนี้ของพระใหม่12รูปของแล้วก็ของคณะศรัทธาก็มีพระสุริยเทพมาเป็นสักขีพยานก็แล้วกันนะครับเนาะเหงื่อไหลใครย้อยก็แล้วกันตอนนี้ท่านได้จะช่วยถ่ายบาตรมายืนตรงนี้นะครับเนาะทำบุญตักบาตรพระใหม่เอาฤกษ์เอาชัยเป็นที่เรียบร้อยท่านต้องการบันทึกภาพถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในวาระโอกาสพิเศษวันนี้ก็นิมนต์พระใหม่ขึ้นไปบุญโบสถใหม่นะครับเนาะขึ้นไปถ่ายรูปเหมือนกับเฮาตี้รอการบวชตะกี้นะครับเนาะจะได้เห็นพระประธานเลยนะครับเนาะเจริญตังบนเลยนะครับเนาะถ้าถ่ายรูปที่สารบาตรก็จะไม่ได้พระประธานถ้าต้องการพระประธานในโบสถก็ขึ้นไปตังบนเลยนะครับเนาะสุภาพสตรีก็อนุญาตขึ้นได้นะครับเนาะ